สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่234นะครับประจำเดือนมกราคม2555แล้วกันผมไม่รู้มันจะออก56แล้วพี่เอ้า56ก็วันนี้แนะนำแขกรับเชิญก่อนพี่หลานครับชาร์กโชว์แอดชาร์กโชว์แอดชาร์กโชว์นะครับพี่หลานแนะนำใช้คำนี้มากกว่าใช่ไหมแอดชาร์กโชว์มากกว่าใช่ไหมจะใช้ตัวตนใช้บล็อกใช้เว็บอะไรไหนไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็อย่างอีเมลก็ชาร์กโชว์ทวิตเตอร์ก็ชาร์กโชว์ใช่ไหมฮะFacebook ก็ชาร์กโชว์แล้วเว็บไซต์ก็ชาร์กโชว์ tv ใช่sharkshow.tv ครับผมก็ส่วนใหญ่จะไปตาม channel ใน YouTube กัน channel YouTube ก็ The Shark Shows youtube.com/thesharkshows แสดงว่ามี Shark Shows อื่นอีกหรือเปล่ามีอีกครับมี dailymotion/sharkshows เพราะว่าอยู่บน YouTube ไม่ได้โดนแบนบ่อยรำคาญเลยออกมาเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับแล้วก็มีวิดีโอนี่ก็เอาไว้แบบสำหรับพวกวิดีโอ high def ครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นวิดีโอที่เป็นเว็บเก็บวิดีโอที่ให้คุณภาพดีสุดอ่ะมันไม่ได้แบบว่าไม่มันดูมืออาชีพพอสมควรเลยเนาะใช่ใช่ใช่วีมิโอนี่คุณภาพไฟล์ดีมากก็เลยมีvimeo/sharkshows ด้วยสำหรับใครที่อยากดู The Shark Show แบบไฮเดฟชัดๆหรือดาวน์โหลดกลับไปดูที่บ้านเอาแบบชัดๆสำหรับคนฟังช่างคุยคงไม่รู้ฮะผมกับพี่หลามนัดกันกี่ฮะอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าวันนี้มาด้วยสำนึกรับผิดชอบอย่างสูงผมเกรงใจผมเกรงใจผมต้องพยายามอันนี้เราบันทึกเทปกันก่อนสิ้นปี2555นะฮะเนื่องจากผมจำได้ว่าผมรับปากพี่หงโยเอาไว้ว่าผมจะมาออกรายการเนี่ยผมรับปากพี่เขาตั้งแต่เดือนมกราคม2012ครับตั้งแต่ตอนมันคงแก๊สจะออกไปไหมเดือนมกราเจอพี่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะมาออกรายการพี่จนแล้วจนรอดครับก็หาเวลามาออกไม่ได้เวลาไม่ตรงกันคือไม่ใช่ว่าผมไม่ว่างแบบคิวแน่นขนาดนั้นนะพี่แต่มันเวลาไม่ตรงกันผมไม่ได้ว่าเลยผมเกรงใจมากเลยเวลาเชิญแขกมาเอาตามแขกสะดวกแล้วผมก็ไม่อยากจะเมลหรือคาดคะเนว่ามันมีความมันจะไปกดดันเขาเปล่าเอาว่าเขาว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาคิดถึงเขาก็มาพอได้คุยกันอีกทีนึงครับมาคุยกันตอนต้นเดือนธันวาคมผมบอกพี่ผมนึกได้แล้วผมต้องมาถ่ายรายการที่ให้ได้ก่อนสิ้นปีไม่งั้นเสียคำพูดโอ้ยจนทางเกือบจะหลุดแต่ก็ขึ้นอีกปีนึงอยู่ใช่ใช่แล้ววันนี้ตั้งใจว่าจะมาออกช่างคุยแบบไม่แต่งหน้าไม่ทำผมให้คนเห็นตัวจริงของคนชื่อหลามเป็นอย่างนี้ครับคือหลายคนเวลาเจอผมข้างนอกจะตกใจเวลาผมไปเดินงานคอมเดินตามห้างไอทีอะไรเงี้ยทุกคนเดินมาแบบเฮ้ยหน้าคุ้นใช่คุณหลามไหมครับอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าใช่ครับทำไมหัวไม่ตั้งอ่ะซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่เรียกได้ว่ามันเป็นแบบคำถามแรกๆเลยที่ต้องเจอผมอะทำไมคุณหลามหัวไม่ตั้งทำไมไม่เซตผมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านว่าถ้าคุณลองโดนช่างทำผมนะครับใดผมฉีดสเปรย์ใส่มูสใส่แว็กอาทิตย์หนึ่ง5วันนะฮะวันอื่นๆคุณจะไม่อยากทำอะไรมันเลยครับ คุณอยากจะให้มันพักผ่อนบ้าง ผมก็จะบอกว่าถ้าในชีวิตจริงผมเนี่ยผมแทบจะไม่หวีผมเลยครับเอามือไปสางผมยังไม่สางเลยครับ ผมอยากให้มันพักผ่อนเราโดนถึงเยอะมากพี่5วันต่อสัปดาห์แล้วมันทำให้พี่หลามตัดผมทรงอื่นไม่ได้ไปเลยหรือเปล่าก็จริงๆเราก็ชอบทรงนี้อยู่แล้วครับคือเราเป็นคนชอบผมสั้นมีอยู่ช่วงนึงผมไปทำผมหยิกไว้ผมยาวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็กลับมาทรงนี้แต่เวลาผมเจอพี่หลามเคยเจอพี่หลามหลังจากบันทึกแบร์สายไฮเทคเสร็จสักตอนนั้นอย่างมั่นคงแกเจอวันนั้นผมบันทึกเสร็จ6 โมงเย็น5 โมงเย็นพี่หลามเดินลงมาจากสตูดิโอพี่หลามก็ไม่ล้างไม่อะไรเลยนะใช่ใช่ก็แบบลงมาแบบนั้นเลยนะแล้วพี่หลามก็เดินกลับบ้านไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมคือมันเป็นทรงมันคือผมมันไม่ต้องแก้อะไรพี่มันเพิ่งเสร็จมามันก็กลับบ้านอย่างนั้นแต่หน้าก็เช็ดนิดหน่อยหน้าเช็ดนิดหน่อยอ๋อหน้าเช็ดใช่ไหมเช็ดหน้าแต่ผมนี่ช่างมันไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันยุ่งเนี่ยนะคือบางคนหลายคนที่ทำงานด้านนี้ต้องบอกว่าพอแต่งหน้าทำผมแล้วเนี่ยบางคนกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ล้างหน้าไม่เช็ดหน้าเลยนะกลับบ้านไปทั้งเมคอัพเลยนะบางคนเขาคุ้นเคยแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ลงจากเวทีปุ๊บผมจะเช็ดเมคอัพออกเลยเพราะผมเป็นคนไม่ชอบให้อะไรมาเกาะอยู่บนหน้ามันรำคาญสมัยใหม่ๆเป็นสมัยเป็นพี่หลามใหม่ๆอันนี้ย้อนไป6 ปีที่แล้วเลยทำรายการเสร็จผมลงไปสระผมเลยผมไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วแบบอายไงในก่อนแบบหัวตั้งๆแล้วแต่มันเริ่มดึกนะ
โอ้สมัยอยู่เนชั่นแรกๆเนี่ยมัน 5:30 น. ครับเลิก 5:30 น. ก็ไม่เป็นไรก็ขับบ้านกับรถกลับบ้านไม่มีใครเห็นแล้วบางทีเราลงมาเซเว่นอย่างเงี้ยเราลงมาเซเว่นเรามายืนทานอะไรกันในเซเว่นที่ที่ตึกเนชั่นเนี่ยครับเค้าก็คนที่ไม่รู้จักเราอ่ะเดินมาเค้าจะแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องทรงผมนี้อะไรกับการแต่งตัวผับไม่ได้มีอะไรกับการแต่งตัวพอเราออกอากาศเสร็จแล้วก็เปลี่ยนใส่ชุดธรรมดาเสื้อตัวเดียวมีคำถามที่สองเวลาเจอพี่หลามหัวไม่ตั้งเสร็จปุ๊บพี่หลามใส่เสื้อตัวเดียวชีวิตจริงในกองถ่ายในสตูดิโอในความเป็นแบร์ไตเนี่ยผมจะใส่เสื้อสองชั้นเสมอมีปกมีซ้อนมีอะไรมีสีสันสันแล้วเนี่ยดูชีวิตจริงผมมีสีเทาๆมอตัวเดียวมันชีวิตจริงกับชีวิตหน้าฉากมันอีกเรื่องนึงฮะมันคนละเรื่องกันนี่ขนาดนั้นไม่ใช่เป็นนักแสดงคือมันเป็นเกมเป็นทีวีโชว์นะมันก็มีความเป็นตัวของเราเองเกินครึ่งแล้วนะต้องมีบ้างมันก็ยังมันก็ยังมีคอสเมติกนิดหน่อยบ้างนิดหน่อยแต่เราไม่ถึงกับดาราที่แบบว่าเขาเล่นละครไทยออกรายการทอล์คโชว์อะไรเงี้ยซึ่งแบบจะต้องแต่งหน้าเป็นชั่วโมงไงไม่ต้องพวกผมนี่เข้าไปถึงช่างทำผมเป่าปื๊ดๆเอาแป้งทาๆปั๊บๆให้มันไม่หน้ามันอ่ะคือออกทีวีไม่ให้หน้ามันก็พอแล้วหลังคือเวลาเท่าไหร่แต่งหน้าครึ่งชั่วโมงทั้งหมดทั้งผม15นาทีก็เสร็จแล้วผมก็ถือว่าเร็วมากนะผู้ชายไม่ต้องอะไรเยอะครับมันไม่ต้องมานั่งแบบตกแต่งรายละเอียดไงคือหน้าเนี่ยง่ายมากนะฮะเอาอะไรเอาไอ้เป็นที่เป็นครีมเบสฮะทานิดนึงให้แป้งมันติดแล้วก็เอาแป้งปัดๆๆๆเสร็จผมก็ไดเสร็จก็เอาแว็กชุบเข้าไปแล้วก็สเปรย์ฟู้จบทำเองได้ไหมทำเองไม่ได้ เป็นคนคือจริงๆคนอื่นเนี่ยทำผมทรงนั้นมามันจะต้องแบบ 5-6 ปีใช่ไหมมันจะต้องทำเองได้เนี่ยนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เวลาเจอผมข้างนอกวันที่ผมไม่ได้ทำงานผมจะอยู่ทรงผมนี้เลยเพราะว่าผมทำเองไม่ได้ ไม่อยากทำด้วยไม่ใช่ฮะทำเองไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ส่องกระจกแล้วมือซ้ายกับมือขวาด้านหน้ากับด้านหลังมันกลับทางกันนะผมหลอนผมไม่สามารถควบคุมมือได้พี่จัดทรงผมไม่ได้อะเวลาส่องกระจกอะไม่รู้พี่เป็นไหมฮะพี่ผมเป็นไหมโอ้ยผมน้อยครับผมแต่ผมสั้นมากจนพี่อาจจะไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบน้อยมากแต่พี่ลองทำดูสิพี่ลองแบบพยายามจะจับผมสักปลอยนึงบนหัวพี่ในขณะที่พี่ส่องกระจกอยู่พี่จะจับไม่ถูกครับมันหลอนครับอันไหนหน้าอันไหนหลังอันไหนซ้ายอันไหนขวามันจะกลับกันหมดเลยมันงงยากถึงทุกวันนี้เรามีตัวเดี๋ยวผลงานพี่หลามนะ snapshot ณเดือนธันวาคม2555มีอะไรออกมีอะไรออกมาบ้างครับแม้แต่ให้เด็กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.ถ่ายทอดสดแล้วเราอยู่ทุกเทปเลยอยู่ทุกเทปเท่าที่จะอยู่ได้ไม่ได้เหมือนปีที่แล้วที่ทุกวันผมจำได้จะโกโหพี่เหนื่อยมากเลยอันนั้นแบบทุกวันคือจริงๆมัน5วันต่อสัปดาห์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยวันเวลามันจะแปลกๆนิดนึงคือมันจะอยู่ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารมันสื่อลำบากหน่อยมันคล่อมแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราสูญเสียวันเวลาให้กับครอบครัวไปเยอะคือทำรายการศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ย1ปีครับมีปัญหาครอบครัวเลยนะครับพี่1คือภรรยาผมแบบโอ้โหแบบเดือดร้อนมากแรกๆยังแบบสนุกทำใจได้ใช่คือแรกๆเราก็จะอธิบายที่บ้านว่ามันเป็นงานอ่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุ่มเทเราก็แบบว่าต้องนิดนึงนะเราต้องเสียสละตรงนี้แหละแล้วคนดูเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาสะดวกเขาชอบไงคนเสาร์อาทิตย์เขาก็อยากมีอะไรดูพอทำมา1ปีเราไม่ไหวละ ผมก็เลยต้องไปปรึกษากันหน่วยผมต้องการรักษาชีวิตครอบครัวผมไว้เขาเองก็มีลูกใช่หน่วยเองก็เริ่มมีลูกเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเหมือนกันทุกคนก็พูดเสียงเดียวกันว่าเราเอาเสาร์อาทิตย์คืนให้ครอบครัวเราเถอะแล้วเราก็มาทำจันทร์ถึงศุกร์นะมันก็เลยเป็นที่มาว่าปีนี้มันก็เลยกลายเป็นรายการจันทร์ถึงศุกร์ครับเพราะฉะนั้นพี่หลามมีผลงานจันทร์ถึงศุกร์ออกทางเนชั่นแล้วก็เนชั่นนี่มันเป็นรีรันตอนเที่ยงคืนครับไอ้ทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยมันออกสองช่องครับคือเมื่อก่อนมันคือแมงโก้ทีวีตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นคมชัดลึกทีวีครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือดูดทีวีดูดทีวีเนี่ยเขาย้ายจากซีแบนไปเป็นเคยูแบนงั้นเราก็จะมี C band อยู่บนคมชัดลึกแล้วก็ KU band อยู่บนดูดครับออกอากาศพร้อมกัน2ช่องครับแล้วก็ตัวชาร์กโชว์เองออกสัปดาห์ละ1ครั้ง weekly อีกอันนึงคือ The Shark Show ซึ่งก็เป็นรายการส่วนตัวของเองผมก็นั่งทำที่บ้านแล้วก็ออกอากาศบนอินเทอร์เน็ตก็อยู่บนเว็บอย่างที่บอกไปก็คือ sharkshows.tv ออกทุกวันอันนี้ออกทุกวันเสาร์ออกเวลาเท่าที่ความยาวของรายการความยาวก็อยู่ที่ประมาณ38 45 50ไม่เกินชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วแต่จะมันมากมันน้อยพี่หลามทำคนเดียว
นานนะถ้าอย่างนั้นอ่ะฮะคือจริงๆโปรดักชั่นนี่ใช้เวลาระดับนึงแต่ช่วงแรกๆทำนานหลังๆผมทำเร็วมากหลังๆผมสามารถถ่ายรายการตัดรายการทุกวันนี้คือเตรียมงานเตรียมตัวเองเพื่อที่จะมีรายการอื่นๆบ้างทีนี้ถ้าเราทำรายการ1รายการต่อสัปดาห์แล้วสมมติความสามารถเราได้แค่นั้นเนี่ยมันน้อยไปผมรู้สึกมันน้อยไปผมอยากทำได้มากกว่านั้นผมก็เลยเตรียมตัวเองว่าถ้าผมทำชาร์กโชว์ให้มันเสร็จเร็วๆแล้วบัฟเฟอร์ไว้ได้เราจะได้ผมจะมีเวลาไปทำอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาอีกเราจะมีผลงานเพิ่มทุกวันนี้ผมสามารถทำชาร์กโชว์ทีเดียว4ตอนนะครับเสร็จภายใน1สัปดาห์แล้วมีออกอากาศเลย1เดือนโอ้ตอนนี้ผมเคลียร์ตัวเองได้จุดนี้แล้วนะฮะทีนี้ผมจะมีเวลาอีก3สัปดาห์ใน1เดือนที่ผมจะไปคิดทำอย่างอื่นได้เดี๋ยวก็จะมีรายการอื่นๆออกมาอีกใน channel เดียวกันฮะคือชักโชว์ .tv เนี่ยมันจะเป็น channel ตอนนี้มันมีแค่1รายการเดี๋ยวมันจะมีออกมาอีกเดี๋ยวมันจะมีออกมาอีกคอยดูเร็วๆนี้คือจะมีรายการลดออกมาก่อนเลยรายการลดผมรู้สึกว่าชอบอันนี้คือทำเพราะเราชอบรถอันนี้เป็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของผมเลยนะคือเราชอบรถยนต์ผมมากับรถตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยครับผมมากับรถผมเป็นแว้นตัวแรกๆรถนี่รถอะไรครับทุกอย่างครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานผมชอบรถทุกชนิดนะครับรถยนต์คือพี่มันก็ต้องมีรถสปอร์ตรถกระบะรถเก๋งรถเก่ารถใหม่รถคลาสสิกผมเล่นมาหมดแล้วฮะชอบหมดเลยชอบมาหมดแล้วผมมีประสบการณ์กับเรื่องพวกนี้แทบทุกอย่างครับโอ้โหขนาดตัวพี่หลามเองปัจจุบันขับเบนลี่โอ้เป็นแบบนั้นเบนลี่มันต้องมีคนขับให้นะใช่เบนลี่ไม่น่าขับเลยปัจจุบันขับแจ๊สครับสูงสุดสู่สามัญนะสูงสุดสู่สามัญชีวิตช่วงนี้ต้องการที่จอดรถและความแต่แสดงว่าพี่หลามเนี่ยถ้าเกิดมีคนจะซื้อรถขอคำแนะนำโอ้ฮะทุกวันนี้คือผมคนรู้ด้านนี้เยอะไหมไม่มากแต่ผมก็พยายามปล่อยไปบน Twitter นะคือผมพยายามวิจารณ์รถรุ่นนั้นรถรุ่นนี้แล้วก็บอกว่าพยายามบอกคนว่าถามเรื่องรถได้นะผมก็ตอบได้เหมือนกันคนก็หลายคนก็ถามมาพี่คะระหว่าง Vios กับ City จะเลือกอะไรดีคะผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องเลือกหรอกรถมันก็เหมือนกัน คือถ้ามาถามอย่างนี้คือคำถามมันตอบยากอะ Vios กับ City โอ้พี่มัน City Car เหมือนกันน่ะพี่เลือกไปพี่ก็ไม่ได้ความแตกต่างหรอกมันเหมือนกันเอาว่าศูนย์บริการใกล้บ้านอันไหนเอานั้นอะคือมันแคปรี่อย่างพวกอย่างนี้ใช่ไหมคือที่มันประกบแบบคือถ้าเป็นเลือกที่มันแบบว่าให้มันมีความแตกต่างกันนิดนึงอย่างเช่นว่าระวังรถเก๋งขนาดกลางกับรถเก๋งขนาดเล็กกับซิตี้คาร์กับแบบอะไรอีโคคาร์ควรจะเลือกอะไรอันนี้ผมจะอนาไลซ์ให้คุณเลยผมจะคุยกับคุณเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณใช้แบบไหนคุณมีบัดเจ็ตแบบไหนแล้วคุณเหมาะกับรถอะไรบางทีพฤติกรรมการขับรถนะถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆเลยนะเอาแบบให้เหมาะเลยนะผมขอดูคุณขับรถวันหนึ่งได้ไหมผมขอดูช่วยได้เยอะเลยผมขอดูฝีมือการขับรถแล้วผมจะบอกเลยว่าคุณคนอย่างคุณคนขับรถอะไรจริงเพราะบางคนเนี่ยขับรถแบบกระชับมิตรแปลว่าคือภาพของเขาอะที่เขาเห็นกรุงเทพมหานครมันเป็นกรุงเทพในอดีตครับพี่เคยนะเวลาผมขับรถนะผมเจอคนประเภทนี้ผมจะชี้บอกคนที่นั่งมาในรถเนี่ยคนๆนี้ภาพกรุงเทพมหานครของเขาว่าเป็นกรุงเทพในอดีตแปลว่าคือแบบเสาชิงช้ารถโล่งวิ่งมาแบบตุ้มๆต่อมจะวิ่ง40 60ทั้งชีวิตไม่เคยสับเกียร์4อยู่แต่เกียร์3อะไรคืออันนี้เขาเรียกขับรถแบบกระชับคุณจะอยู่เลนขวาด้วยโลกสวยงามอ่ะอยู่เลนไหนก็ได้พี่เลนไม่มีความสำคัญสำหรับเขาถ้าคนแบบนี้นะครับซื้ออีโคคาร์นะครับผมจะบอกว่ามันเป็นอันตรายต่อคนอื่นมากคุณขับรถช้าคุณไม่ควรซื้อรถที่วิ่งช้านะครับคุณขับรถช้าคุณควรจะซื้อรถที่วิ่งเร็วมากๆอย่างเช่นยกตัวอย่างให้คุณซื้อแบบ middle class ขึ้นมาเลยคุณมาซื้อ Accord Camry เลยหรือว่าคุณไปเล่นเป็นไฮบริดอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะเวลาโดนสภาวะแวดล้อมกดดันเราไม่ได้อยู่บนถนนคนเดียวเวลาโดนสภาวะแวดล้อมกดดันเนี่ยคุณต้องไปได้คุณต้องแก้ไขสถานการณ์ได้แต่ถ้าคุณอยู่บน Eco Car สมมติเครื่อง1,100cc 1,200cc อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมฮะพอมีรถข้างหลังมากดดันคุณสมมติ10ล้อวิ่งมาด้วยความเร็วเนี่ยมันบีบแต่เด้งไฟใส่คุณป้าคุณจะหลบมันยังไงทันอ่ะเหยียบก็ไม่ไปคุณเหยียบคันเร่งจมมันยังไม่ไปเลยรถพวกนี้ ใช่ไหมฮะซึ่งต้องมีรถวิธีคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเราขับรถไม่ได้ขับอะไรมากซื้อรถคันเล็กๆก็พอไอ้รถคันเล็กๆเนี่ยมันอันตรายเวลารถวิ่งเร็วๆรถใหญ่ๆมามันมาบั๊มเราเนี่ยเราแทบจะไม่มีอะไรให้ห่อหุ้มเลยนะใช่ไหมฮะถ้าขับรถกระชับมิดเนี่ยคุณควรจะซื้อรถคันใหญ่ๆที่มันช่วยคุณได้อ่ะขับวอลโว่ไซส์ซีรีส์6ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะได้คุ้มครองเราได้หรือถ้าคุณเป็นสาวออฟฟิศอายุ25ถึง35ปีเป็นเซลล์ทำงานขับแค่ในกรุงเทพ
อาจจะซิลิคอนไหมใช่คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยผมจะถามเลยว่าขับรถเร็วไหมผู้หญิงมีสองประเภทนะครับคือขับรถเร็วขับรถช้าถ้ามีสองประเภทถ้าบอกขับรถเร็วผมจะบอกว่าคุณซื้อนี่เลยไอ้พวก BO Amaze Honda Jazz อะไรรถคันเล็กๆถูกๆเนี่ยมาสอ๋อไม่ใช่ Mazda 2อะไรเงี้ย Mazda 2ก็ได้คุณซื้อไปเลยพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันทนมันแบบมันเหมาะสำหรับการมันเหมาะสำหรับการกระหน่ำของคุณมากผู้หญิงที่ขับรถเร็วๆเนี่ยจะเฉียวชนเป็นประจำเพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อรถดีอย่าไปซื้อรถแพงเอาไว้แลกอย่างเดียวไอ้อะไรนะไอ้โฟกมิโตคันเล็กๆ3ล้านอ่ะโอ้อย่าเลยเปลืองหรือมินิมินิก็ไม่ควรนะมินิอะไหล่แพงใช่ไหมถ้าคุณขับรถเร็วคุณต้องเอาไว้แลกอยู่แล้วอ่ะคุณมีเอาไว้แลกกับผู้คนบนท้องถนนอยู่แล้วอ่ะนี่พี่หลามปล่อยเทปเมื่อไหร่นะผมว่าคนดูเต็มเลยนะสนุกเทอร์โบช้างนี่สนุกมากไม่แต่จะคนเดียวไหมหรือพี่หลามคนเดียวครับแต่จริงๆจะมีเพื่อนคนหนึ่งคือผมมีเพื่อนอยู่ในวงการรถเยอะผมก็จะชวนเพื่อนคนหนึ่งมาร่วมด้วยคือเอาง่ายๆเวลาทดสอบรถเนี่ยคนเนี้ยคือผมมันไม่มีเวลาไปทดสอบรถหรอกคือการจะทดสอบรถ1คันเนี่ยสมมุติจิมมี่ก็สนิทกันนะเขาทำรายการของไอ้เฮดไลท์เนี่ยก็จิมมี่เขาก็ต้องไปติดต่อค่ายรถเนี่ยขอยืมรถคันนี้มาเทสหน่อยนะเอามาวิ่งต้องมีเวลาวิ่งเลยผมจะไม่มีเวลาทำแบบนั้นแต่ผมจะมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นบก.นิตยสารรถยนต์เลยอันนี้ระดับตัว A เลยเขาจะเทสรถอยู่ทุกวันอยู่แล้วผมก็จะเอากล้องไปให้เขาติดรถแล้วเขาก็เทสมาแล้วเอาตรงนั้นมาเป็นช่วงหนึ่งทีนี้เทสรถจะเป็นหน้าที่คนนั้นแต่ผมเนี่ยจะให้ความรู้เรื่องรถกับคนในด้านอื่นๆในช่วงที่ชื่อว่าอย่าขับอย่างเดียวแปลว่าคนจำนวนเยอะมากความหมายได้เยอะมากซื้อรถมาขับเนี่ยขับอย่างเดียวไม่เคยดูแลไม่เคยแล้วขับอย่างเดียวไม่เคยคิดถึงคนอื่นด้วยจริงขับอย่างเดียวไม่เคยรู้เทคนิครถก็เสียอยู่ที่เดิมๆคุณเคยสังเกตไหมถ้าคุณขับรถเปลี่ยนรถมากี่คันกันช่างรถคุณจะเสียด้วยอาการเดิมๆตลอด อย่างเช่นพวงมาลัยเสียแสดงว่าคุณเป็นคนเลี้ยวรถไม่ถูกวิธีขับรถแล้วยางสึกบ่อยเปลี่ยนยางหน้าเป็นประจำยางหลังไม่เคยเปลี่ยนเลยแสดงว่าคุณเลี้ยวรถไม่ถูกวิธี มีคนเป็นจำนวนมากเป็นบุตรหลานเป็นทายาทของไมเคิลมิคาเอลชูมาเกอร์อะไรเงี้ยเข้าโค้งเนี่ยต้องชิดนอกออกในปาดเอเปกรถบานออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยคือเป็นบุตรหลานของทายาท F1 คนแบบนี้เนี่ยจะขับรถแล้วเปลืองยางมากผมก็จะมาบอกเล่าว่าแค่คุณเปลี่ยนเทคนิคนิดหน่อยนะพฤติกรรมเดิมๆคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอ่ะคนที่เคยทำคนที่เคยขับรถแล้วมีคนมาบีบแต่ข้างหลังบ่อยๆอ่ะคุณเคยนั่งวิเคราะห์ตัวคุณเองไหมว่าคุณขับรถไม่ถูกวิธีคนเราส่วนใหญ่จะไม่โทษตัวเองอันนี้มันเป็นสากลโลกมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้ามีใครสักคนมาให้ทางสว่างกับคุณคุณจะเข้าใจติดตามจมเทอร์โบชาร์จแน่สนุกจริงเว้ยเมื่อแต่จะบอกว่าหลังปีใหม่ยังไม่ได้เห็นนะฮะคือหลังปีใหม่มีงานต้องเขียนเอาเป็นว่าเห็นปี2516นี่แหละไตรมาส2อย่างช้าไม่เกินเดือนมีนาไม่เกินเดือนมีนาได้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงครับน้องใครครับเบาเสียงหน่อยลูกโอเคต้องอย่างนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมจะบอกว่าแล้วขอนรถอีกนิดนึงมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอมอเตอร์ไซค์นี่ผมจะบอกเลยเมื่อกี้ผมบอกพี่ไปแล้วผมแว้นรุ่นแรกของประเทศไทยผมเมื่อกี้พูดว่าแว้นแต่มันไม่ใช่รถผมเอ๊ะผมแว้นรุ่นแรกของประเทศไทยแล้วมอเตอร์ไซค์นี่ผมก็เชี่ยวชาญในระดับถึงขั้นที่ว่าโมดิฟายเครื่องได้ครับแต่พี่หลามไม่ใช่สมัยก่อนสามเหลี่ยมดินแดงรู้จักไหมครับมอเตอร์ไซค์แข่งกันอ๋อไม่อาจจะเคยได้ยินนะเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินพี่แค่เคยได้ยินผมอยู่ในนั้นเลยผมวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนั้นที่ทำเสียงชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมนี่แหละในอดีตเลยแต่พี่หลามยังไม่เคยประเภทอุ้ยมีลวดอยู่ข้างหน้าเอาลวดไม่เคยเจอลวดตะกรดักถ้าเจออย่างนั้นก็คงตายไปแล้วแล้วพี่หลามนี่ถึงขนาดว่าผมเห็นนะบางคนตายแล้วมันจะขับไปอย่างนั้นทำไมพอทางโล่งๆขึ้นคือขึ้นไปนอนบนมอเตอร์ไซค์อ่ะพี่หงเคยเห็นเด็กแว้นมันนอนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ใช่พี่รู้ไหมฮะคนรุ่นแรกที่นอนคือพวกผมเลยนะที่คิดค้นการนอนคือพวกผมเลยนะครับคือจะบอกว่านักแข่งรถระดับชื่อดังของเมืองไทยเนี่ยเขาไม่มาคิดอะไรแบบนี้หรอกเพราะเขาอยู่ในสนามเขาต้องนั่งขี่กันปกติพวกนอกคอกอย่างผมนี่แหละนอกรีดอย่างผมนี่แหละที่มันคิดอะไรทำแบบนี้แล้วเป็นทำท่อไอเสียงโอ้ถ้าเล่าเรื่องมอไซค์นี้ได้รายการหนึ่งเลยนะพี่เอาไว้วันหลังเอาไว้ก่อนแสดงว่ามันมีหลายพาร์ทชีวิตผมนี่มีหลายพาร์ทมีเรื่องพาร์ทรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนตอนเด็กๆมี BMX อีกผมนี่ก็ BMX รุ่นแรกผมรุ่นเดียวกับพีทอ่ะพีททองเจือผมมาเจอเขาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็แข่งจักรยานด้วยกันตั้งแต่เด็กๆ
แล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนโตก็มานั่งล้ำลึกความหลังกันเพราะรู้จักกันจริงๆแต่สมัยโน้นเลยใช่อ่ะรู้จักกันจริงก็มานั่งล้ำลึกความหลังเมื่อกี้ที่ปูว่าพี่หลามทำอะไรจะไม่ไรมาบ้างเนี่ยก็ถามไม่เฉยว่าถึงจุดนี้ถือว่าตัวเองก็น่าจะมีชื่อเสียงระดับหนึ่งก็พี่หลามไปเดินตามอย่างเอาฟอร์จูนหรือพันทิพย์เนี่ยมีคนทักอ่ะก็มีคนทักเรื่อยๆฮะเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักดีกว่าครับอย่าเรียกว่ามีชื่อเสียงเลยมันแล้วแต่คนเหมาะกับแต่เห็นตามป้ายโฆษณามีพี่หลามไปทำโฆษณาใช่ใช่มีเดี๋ยวตอนนี้จะเห็นไปแล้วมีใครบ้างนะตอนนี้จะเห็นเยอะตอนนี้คือเนื่องจากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมีป้ายผมอยู่เต็มเมืองไปหมดตอนนี้มันเป็นเหตุผลง่ายๆจะลงผู้ว่ากทมยังหน้าแบบผมนี่เขาคงไม่เลือกแน่ก็เดี๋ยวผมมีไอเดียเยอะนะผมเป็นคนชอบคิดผมชอบคิดสมัยใครนะสมัยดร.พิจิตรอ่ะครับเป็นผู้ว่าครับผมเคยเขียนกระดาษจดหมายแผ่นหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าทฤษฎี4แยกที่ไม่ต้องมีไฟแดงผมส่งให้อาจารย์ให้อาจารย์ดร.พิจิตรเนี่ยแล้วท่านก็ตอบกลับมาด้วยนะท่านบอกว่าไอเดียคุณสุดยอดมากๆสักวันนึงกรุงเทพจะเป็นแบบนั้นก็บอกแต่ว่าณเวลานั้นมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงๆมันทำไม่ยากเลยนะมันง่ายมากทฤษฎีของผมคืออะไรรู้ไหมไม่มีการเลี้ยวขวาอ๋ออันนี้อันนี้ผมนึกออกแล้วมีผู้สมัครผู้ว่ากทมถ้าสี่แยกนั้นนะไม่ต้องมีคนเลี้ยวขวานะครับทุกคนเลี้ยวซ้ายหมดแต่คุณสามารถไปทางขวาได้นะโดยการเลี้ยวซ้ายสองทีแล้วสี่แยกนั้นไม่ต้องมีไฟแดงนึกออกถ้าผู้ว่าคนใหม่อยากแก้ปัญหารถติดมาถามผม ผมมีทฤษฎีเยอะผมไม่คนช่างคิดไอ้เมื่อกี้เลยไปเรื่องไหนนะ ถอยกลับมาเพื่อนนั่นคือว่าเดี๋ยวก่อนจะมาเข้าสู่รายการฮะ โอ้โหจริงๆอยากรู้จักพี่หลามครับไม่ได้มีอะไรเลยชื่อจริงนามสกุลจริงพี่หลามคือโอ้โหชื่อที่รักบุญปรีชาครับผมที่รักเลยนะใช่ครับชื่อนี้พี่หลามไปเปลี่ยนมาตอนเมื่อไหร่หรือไงหรือตั้งแต่เกิดมาเลยก็ไปดูใบเกิดเนี่ยจะเห็นว่าชื่อนี้ตั้งแต่เกิดเลยครับพอตั้งให้ตั้งแต่ผมเกิดมาได้2วันนะครับก็ไปจดทะเบียนเกิดใช่ไหมไปลงชื่อเกิดที่อำเภอก็ใส่ชื่อนี้เลยที่รักเลยนะใช่เลยท่านบอกไหมครับที่มาที่ไปคือมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนมาแล้วผมก็คิดว่า มันคงเป็นความลับไปจนวันตายผมหมายถึงว่าท่านมองว่าพี่เนี่ยคือที่รักหรือว่าเป็นตัวแทนของคุณแม่ถ้าฟังเหตุผลพี่ก็จะงงตามผมครับคือผมเป็นคนที่มีพี่น้อง3คนอ้าวก็มีที่รักทั้ง3คนให้ลองฟังดูครับผมมีพี่น้อง3คนคือผมมีพี่ชายคนโตพี่ชายคนรองผมเป็นลูกคนสุดท้องครับครับผู้ชาย3คนเลยพี่คนโตผมชื่อสุชัยสุชัยก็ไม่ได้แบบโอเคไม่ได้หวือหวาปกติพี่คนที่สองผมพี่คนกลางชื่อสุเทพสุเทพมันก็น่าจะสุแล้วนะนะผมต้องสุอะไรสักอย่างสุอะไรสักอย่างแล้วพอมาเป็นผมชื่อที่รักอ่ะงงไหมงงสิผมก็พยายามถามพ่อแม่ผมนะคือพอเราโตขึ้นมาระดับหนึ่งเราก็เริ่มอยากได้เหตุผลแล้วไงเราก็ถามเขาว่าทำไมผมถึงชื่อที่รักเขาก็แบบเหมือนบ่ายเบี่ยงอ้าวบอกว่าเขาก็ตอบแบบเหมือนแบบว่าคือมันก็เป็นชื่อที่ดีอ่ะผมก็ไม่เข้าใจนะผมก็ไม่เข้าใจแล้วเหมือนเขาก็แบบว่าพยายามทำให้มันรู้สึกว่าไม่คือไม่อยากให้เราค้นหาความจริงมากเกินไปแต่จริงผมเข้าใจว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งผมตัวเองก็ไม่ทราบเหมือนกันช่างมันเถอะใช่แต่ชื่อนี้ก็เรียกได้ว่าเดาว่าน่าจะโดนทักเยอะมากโดนทั้งชีวิตครับจนถึงทุกวันนี้คือถ้าใครไม่เป็นผมนะคุณไม่มีวันรู้หรอกว่าคนที่ชื่อแปลกๆชื่อประหลาดๆเนี่ยชะตาชีวิตเขาจะเป็นยังไงคุณไม่มีวันรู้เลยนะถ้าบางคนที่แบบชื่อปกติทั่วไปเนี่ยคุณก็จะใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยธรรมดามากปกติมากปกติมากตอนเด็กๆอ่ะตอนผมเรียนป.4อยู่อนุบาลโรงเรียนอนุบาลผมนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงเรียนแล้วผมไม่เข้าเรียนเพราะว่าผมรู้สึกเป็นทุกข์กับชื่อนี้มากผมร้องไห้แล้วผมก็บอกคุณครูว่าช่วยบอกพ่อแม่ผมทีว่าให้เขาเปลี่ยนชื่อให้ผมเถิดอะไรเงี้ยคือเวลาอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าแม่ครับอยากเปลี่ยนชื่อพ่อครับอยากเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเขาก็บอกไม่ต้องหรอกมันสนุกดีแล้วเขาก็เฮฮากันนะทุกคนรู้ว่าเฮฮาเขาก็มีความสุขไงเขาบอกเขาก็หัวเราะเราอะว่าแบบเราเป็นเด็กๆทำไมมาซีเรียสเรื่องชื่อตัวเองแต่คือมันเครียดนะครับเป็นคนที่ชื่อที่รักเนี่ยหนึ่งคือไม่มีใครไม่รู้จักคุณทั้งห้องเนี่ยครูเดินออกไปเนี่ยจำชื่อคนแค่ได้ใช่คือผมเดินกับเพื่อนเนี่ย
เดินมาเป็นฝูงเนี่ยสมมติครูจะใช้ใครสักคนเนี่ยหันมาเจอคนเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยนึกชื่อใครไม่ออกเลยนึกชื่อนายที่รักออกแล้วก็เรียกผมตลอดสองเราจะแปลกแยกจากผู้คนเพื่อนจะจัดเราไปอยู่เป็นคนอีกกลุ่มนึงใช่ไหมฮะเด็กๆเนี่ยเวลาไปเล่นซุกซนอะไรกันนอกโรงเรียนก็กลัวคุณครูเห็นกลัวครูจะมาจับได้หรือมาจำได้ว่าเป็นนักเรียนห้องไหนใช่ไหมฮะผมก็จะไม่ได้รับการallow ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลายเป็นคนนอกพวกนอกกลุ่มจะเป็นคนแปลกแยกจากเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะมองว่าแบบอย่ามาเลยที่รักเพราะว่าถ้าเราไปเล่นเตะบอลตรงนี้กันนะแล้วคุณครูมาเห็นเข้าเนี่ยจำได้เลยคุณครูจะรู้เลยว่ามันเป็นห้องเราว่ามีนายอยู่ชีวิตมันแล้วพี่หลานในระดอไหมไม่เรียนอ๋อไม่งั้นจะโดนครูฝึกแบบโอ้โหนึกไม่ออกเลยแล้วเวลาสมมติเราย้ายจากโรงเรียนหนึ่งไปโรงเรียนหนึ่งสมมติเราเรียนจบป.6แล้วไปต่อม.1อีกโรงเรียนหนึ่งทุกครั้งที่ผมไปสมัครโรงเรียนใหม่ๆนะผมก็จะมีความรู้สึกแบบว่าเครียดในวันที่ไปสมัครเพราะว่าพอยื่นเอกสารใบสมัครใช่ไหมตรงศาลาแรกสมมติสเตนแรกยื่นเอกสารปุ๊บใช่ไหมฮะเสียงมันจะมีเสียงพูดต่อๆกันเฮ้ยชื่อที่รักว่ะชื่อที่รักว่ะชื่อที่รักว่ะมันจะเป็นเอ็กโคพี่ประทับใจที่สุดเลยคือตอนที่มาเอนทรานส์กรุงเทพมาที่นี่เลยศาลาพระเกี้ยวที่จุฬามาสมัครที่จุฬายื่นเอกสารชุดใบแบบฟอร์มประกันสมัครเสร็จปั๊บคุณเชื่อพี่หงเชื่อไหมฮะมันมีเต็นท์แบบรับสมัครอยู่ประมาณ14เต็นท์คนนี้ชื่อที่รักคนนี้ชื่อที่รักคนนี้ชื่อที่รักพี่ผมไม่เคยบอกชื่อให้กับคนอื่นเข้าใจได้ด้วยคำพูดครั้งเดียวไปที่แบงค์เปิดสมุดบัญชีชื่ออะไรคะชื่อที่รักครับทุกคนจะแบบนี้ตลอดระบบต้องเตรียมชุดที่สองเอาไว้ทอทหารสระอีแม่เอกเราเรือแม่หันอากาศเราไก่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ทุกวันนี้คืออยู่กับมันมาครึ่งชีวิตแล้วนะมันเป็นความสุขแล้วอ่ะแต่แรกๆมันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจกฎเกณฑ์มันแล้วเราก็เลยใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้แต่พอเริ่มโตเราเริ่มรู้สึกว่าการชื่อนี้ก็ดีนะการเป็นคนที่คนอื่นจดจำง่ายมันก็ดีนะมันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้นะเวลาเจอเพื่อนสมัยเรียนนะฮะผมมีปัญหามากเพราะว่าคือคนอื่นเนี่ยจะมีปัญหาแบบผมแหละคือเราไม่สามารถจำคนที่เราไม่ได้เจอประมาณ10ปีได้แต่เราจำหน้าเขาได้เขาบอกเอ้ยคุณเป็นเพื่อนผมทุกคนจะเดินมาเลยที่รักว่าไงแล้วผมก็จะบอกว่าขอโทษจริงๆนะผมจำชื่อคุณแต่เขาจำมาได้หมดทุกคนเราดูเป็นคนเลวมากนะเราดูเป็นคนเลวมากเลยเราจำชื่อเขาไม่ได้อ่ะแต่เขาจำชื่อเราได้เพราะเราชื่อจำง่ายใช่ไหมฮะแล้วพัญญาฮาไหมเพราะพนักงานสบายมากเลยที่รักทุกวันสบายเขาก็เขินมากคือผู้หญิงเขินมากเลยคือผมจะบอกว่าการชื่อที่รักเนี่ยการชื่อที่รักเนี่ยมันได้เปรียบมากเพ่มันทำให้เราเป็นคนมีเสน่ห์เพ่นะเราเป็นคนมีเสน่ห์คือจริงๆผมพูดตามตรงเลยตอนเด็กๆผมก็ไม่ได้แบบหน้าตาดีอะไรมากนะแต่ผมจีบสาวง่ายมากอ่ะเพราะว่าเพราะผมชื่อที่รักเนี่ยมันเท่อยู่แล้วอ่ะพี่มันมีแบบมันมีออปชันเหนือกว่าคนอื่นอยู่ขั้นนึงแล้วอ่ะผมสามารถคือผมชอบใครผมจีบได้เลยอ่ะผมเลือกได้ผมพิกอัพได้เลยอ่ะจีบได้นะแต่ไม่ใช่ว่าจีบติดนะแต่จีบได้ก่อนเฮ้ยติดเลยพี่อ๋อติดเลยด้วยติดเลยมันเหมือนเช้าอ่ะชีวิตเราไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยมันเหมือนมันมีความเป็นเซเลบหน่อยๆอ่ะคือสมมติเราไปต่างที่ต่างถิ่นสมมติเราเรียนขึ้นเรียนชั้นใหม่เรามีเพื่อนใหม่มาเป็นผู้หญิงอะไรใช่ไหมฮะเพื่อนผู้หญิงที่เข้ามาในห้องของปีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นแฟนผมก่อนทุกทีเลยคนแรกเลยผมจะต้องเป็นคนแรกโหร้ายมากน่าอิจฉามากเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วชื่อเล่นล่ะครับชื่อเล่นหลามนี่ตั้งแต่โอ้โหชื่อเล่นนี่ก็อีกสตอรี่หนึ่งยาวเวลามีตั้งแต่เด็กเหมือนกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ครับคือครอบครัวก็จะมีชื่อเล่นนึงคือผมอย่างนี้ผมไปคิดค้นทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าอันนี้ตอนโตแล้วนะตอนโตแล้วผมจะไปคิดคอนเทนต์ดีหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเราคือเราอยู่หลายวงการเรามีบทบาทเราผมเป็นคนเพื่อนเยอะคือความที่เป็นนายที่รักบุญปีชาเนี่ยพอรู้จักคนเยอะทุกคนจำเราได้เรามีเพื่อนเยอะแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบสังคมเราก็จะรู้จักผู้คนมากมายทีนี้วิธีการจัดการกับผู้คนมากมายให้รู้ว่าคนคนนี้มาจากสังคมไหนของเราเนี่ยก็คือชื่อผมเริ่มจากตอนที่ว่าพอผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ที่บ้านพ่อแม่ผมเนี่ยเรียกผมว่าตีผมเป็นลูกคนสุดท้องก็เลยอาตีอาตีก็เรียกกันไปนะฮะเสร็จแล้ว
เด็กแถวบ้านเพื่อนแถวบ้านเพื่อนสมัยวัยเด็กก็เรียกตีใช่ไหมฮะเข้าโรงเรียนเรียนเพื่อนเรียนด้วยกันก็เรียกตีจนกระทั่งเริ่มโตพอโตปุ๊บมาเรียนกรุงเทพใช่ไหมฮะก็เสร็จแล้วก็มาเริ่มทำงานพอเริ่มทำงานเนี่ยเข้าไปในออฟฟิศหรือเข้าไปในหน้าที่การงานผมก็จะมีชื่อหนึ่งละผมจะมีชื่อหนึ่งละคือตอนมันเริ่มจากตอนที่พอเรียนรามประมาณปีสองอยู่ดีๆชีวิตมันหักเหพี่ชีวิตมันหักเหนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านนะพี่สมัยก่อนมันจะมีละครไนท์สปอตโอ้ยในสปอตโปรดักชั่นบุญเติมร้านเดิมเจ้าเก่าอะไรเงี้ยสาทรดอนเจดีอะไรเงี้ยผู้พิทักษ์ความสะอาดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านเราก็ชอบละครพวกนี้มากเลยนะลูกอาอีผมอะลูกชายอาอีผมก็วัยเดียวกับผมเป็นน้องผมไม่กี่ปีชื่อตั้มเขาก็มาสกิปผมว่าเฮ้ยติเนี่ยในสปอตเนี่ยเขารับสมัครนักแสดงเราไปเป็นดารากันไหมพี่ผมก็แบบไม่ค่อยอยากไปอ่ะเราไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เราแสดงไหมไม่เคยแสดงไม่อะไรเราเรียนอยู่เลยพี่เราเรียนรามอยู่แต่เราเคยทำกิจกรรมอย่างนี้ไหมไม่เคยเลยพี่แสดงว่าไม่ได้อยู่ในหัวเลยว่าจะเป็นนักแสดงล่ะคือเด็กๆผมเป็นคนดื้อแล้วผมเป็นพวกนอกกรอบเยอะพอบอก BMX มอเตอร์ไซค์ก็พอเดาออกอยู่แล้วคือคนอื่นเขาไปเล่นกีฬาฟุตบอลกันผมไปขี่ BMX อ่ะใช่ไหมฮะเหมือนก็บอกอยู่อ่ะแล้วแบบคนอื่นเขาก็ชอบเล่นกับเพื่อนแถวบ้านอย่างเราอ่ะโอเคยกตัวอย่างนิดนึงนะฮะอย่างคนจีนด้วยกันเขาจะเรียกตึงหนังเกี้ยใช่ไหมตึงหนังเกี้ยเขาก็จะเล่นกับตึงหนังเกี้ยด้วยกันคือจะเล่นกับลูกคนจีนด้วยกันคนแถวบ้านเนี่ยเราแวกบ้านผมไม่นะผมไม่ชอบพวกนี้เลยพวกเพื่อนๆผมเนี่ยผมจะไปชอบแบบครอบครัวคนไทยที่แบบว่าอีกกลุ่มนึงอ่ะเป็นคนทำนาเป็นชาวสวนชาวไร่อะไรอย่างผมจะไปชอบชีวิตแบบนั้นมากแล้วผมจะเกลียดมากตอนเด็กๆมีคือเราไม่ชอบคนเรามักจะไม่ชอบความเป็นตัวของตัวเองตอนเด็กๆเราก็ตี๋ๆขาวๆหน้าขาวๆใช่ไหมตัวขาวๆเวลาไปเที่ยวตามบ้านนอกครับบ้านยายผมก็จะอยู่อำเภอสูงเนินเนี้ยผมจะไปโดนเด็กที่เล่นอยู่ตามทุ่งนามันตะโกนเรียกผมว่าไอ้หน้าขาวเนี้ยผมเกลียดตัวเองมากผมแค้นมากขนาดนั้นเลยก็เราก็ขาวนี่ทุกวันนี้ผมก็ขาวแล้วพี่ใช่แต่ไม่คนดำแหละไม่คนดำคือเราก็ตีอ่ะตีขาวอ่ะแล้วพอเราจะไม่ชอบความเป็นเนี้ยมันดูอ่อนแอเราชอบความแข็งแกร่งพอเด็กๆเหล่านั้นเขาบอกเอ๊ะหน้าขาวเราก็แค้นมากผมก็เลยไม่เล่นกับเพื่อนที่เป็นลูกคนจีนหรือคนข้างบ้านผมก็จะไปเล่นกับชาวสวนชาวไร่คนทำงานอะไรเงี้ยนะฮะก็มีเพื่อนตัวดำๆเยอะแล้วเราก็พยายามทำตัวดำกลมกลืนตากแดดให้ดำนะตากแดดจนตัวดำเลยตอนเด็กๆผมจะมีช่วงนึงแม่ผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมลูกดำจังมันไปตากแดดอะไรพี่น้องสองคนก็ขาวๆขาวพี่ผู้ชายสองคนใช่แล้วตัวพอตัวดำมันก็ดำได้ไม่นานอ่ะคือเราพื้นฐานมันขาวเดี๋ยวมันก็กลับมากลับมาอยู่บ้านมันก็ขาวเหมือนเดิมแล้วก็เสียงมากนะทีนี้พอเลยไปเรื่องเอาชื่อหลามเนี่ยยังไม่ถึงเลยพี่พอมาอยู่พอหลานชวนมาสมัครครับผมจะบอกว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่าทำไมผมถึงต้องคิดเรื่องชื่อที่สองใช่ไหมพอไปสมัครเนี่ยด้วยความไม่เต็มใจแล้วก็ไปเป็นเพื่อนลูกอายีแล้วก็ไปสมัครครับแล้วดันติดไงคือมันเป็นการ try out มันเป็นการ test หน้ากล้องคือเราไปแสดงอ่ะนะใช่คือผมไปเป็นเพื่อนนะผมไปเป็นเพื่อนลูกอายีผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้อยากไปด้วยแล้วผมก็ไปแบบไม่มีแรงกดดันไม่มีแรงบันดาลใจไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะไปซีซัวทำอ่ะไปถึงเขาก็ยื่นบทมาผมบอกไม่ต้องอ่ะบทนะกรอกใบสมัครใส่รูปใส่อะไรเสร็จปุ๊บผมก็ผมมาเป็นเพื่อนเขาครับใช่ไหมฮะแล้วผมเป็นคนแบบดื้อๆเกเรหน่อยๆใช่ไหมเขาก็แบบว่าอ่านบทหน่อยสิเดี๋ยวคุณจับคู่กับคนนี้นะอะไรเงี้ยผมบอกไม่ต้องผมไม่ต้องอ่านเดี๋ยวผมได้เลยพี่ได้เลยเพราะเราไม่มีแรงกดดันเราไม่ได้มีแรงบันดาลใจเราไม่ได้อยากจะเป็นพอถึงเวลาไอ้คนที่ซ้อมเป็นผู้หญิงด้วยกันที่มาด้วยกันเขาบอกนี่เธอเรามาซ้อมกันหน่อยไหมเรามาต่อบทกันหน่อยได้ไหมผมบอกว่าพูดมาเลยเดี๋ยวถึงเวลาเข้าไปง่ายคุณพูดมาเลยผมรับได้หมดผมเก่งมากหน่อยผมสุดยอดมากแต่วิธีของผมคือผมมั่วมาก ผมไม่ตามบทนั้นเลยเพราะคนนั้นมันก็เขวไงคือผมเข้าไปผมก็ไปถึงผมก็นั่งไกว้ห้างเลยมันมีฉากเป็นโซฟาผมก็นั่งไกว้ห้างผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้ามาเลยคุณพุทธิพงษ์ครับทำไมคุณถึงจัดการเรื่องนี้อย่างเงี้ยเรื่องอะไรคือจริงๆมันต้องตอบอีกเรื่องนึงผมว่าเรื่องอะไรปู่ก็ไม่รู้มึงเรื่องอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยแล้วคุณมาพูดกับผมเนี่ยคุณไม่ใช่ผมก็มั่วไอ้เนยก็เหรอไอ้เนยก็ไปไม่เป็นไงไปไม่เป็นคือต้องขอโทษน้องผู้หญิงคนนั้นจริงๆนะฮะที่ผมได้ดับอนาคตเขาวันนั้นแล้วขอโทษจริงขออภัยจริงคือผมไม่ได้ตั้งใจแต่
ด้วยความที่เราไม่ได้ต้องการจะทำอะไรแบบนั้นเราก็เลยแบบสุ่มสี่สุ่มหกไปแต่มันกลายเป็นพลิกผันพี่คือไอ้กรรมการที่นั่งดูอยู่มันก็บอกเออไอ้นี่ธรรมชาติดีอ่ะก็แง่มันหามนี่มันแหกบทเลยแล้วมันก็ไปของมันได้นะเออคือมันก็คุยกันคนละเรื่องกับไอ้คนน้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็พยายามดึงกลับเข้ามาเรื่องคือเขาก็เก่งนะคือถ้าผมเล่นตามบทผมกับเขาต้องติดทั้งคู่เพราะเขาใช้ได้เลยเพราะเขาก็พยายามดึงกลับมาเขาบอกว่าก็เรื่องที่ดินไงคะที่คุณไปยกให้หลานสาวของคุณโดยที่คุณไม่ได้มาบอกใช่ไหมเขาพยายามบอกผมนะซึ่งไม่มีบทนะผมก็บอกว่าที่ดงที่ดินอะไรกันชีวิตนี้นาแปลงน้อยๆผมยังไม่มีปัญญามีผมก็ไปหักบทเขาทิ้งหมดคืออย่าเล่นละครเวทีกับผมนะชีวิตนี้นะเละพี่ผมเคยเดี๋ยวเล่าต่อนะเสร็จปุ๊บมันติดมันติดลูกไอ้ยี่ก็ติดตัวสำรองครับก็ไปด้วยกันชุดที่ผ่านกันเขาติดสำรองแต่เราติดตัวจริงเลยตัวจริงเลยเราติดตัวจริงเลยเขารับสักกี่คนนะขอโทษคือชุดนั้นเนี่ยมันจะมีอย่างนี้พี่คือคนที่หน้าตาแบบว่าโอ้โหแบบเป็นพระเอกนางเอกได้เลยเอาไปเลยประมาณ 3-4 คู่แล้วที่เหลือเนี่ยเอามาเป็นเอามาฝึกเพิ่มเอามาเข้าโรงเรียนสอนการแสดงนะฮะซึ่งมันเป็นอาจารย์ชุดเดียวกันกับโรงเรียนสอนการแสดงช่อง3ผมนึกถึงคุณอะไรอ่ะใครครับใครครับอ้าวพี่แกตอนนี้แกไปกำกับแล้วที่แกมาอย่างตัวประกอบประทนเลยล่ะอ๋อพี่ธงชัยคุณธงชัยประสงค์สันติพี่ธงชัยประสงค์สันติเป็นนักเรียนการแสดงช่อง3รุ่น1รุ่นเดียวกับพี่ดิลกทองวัฒนาอ๋อเหรอครับผมคนเหล่านี้เป็นรุ่นพี่ผมเลยผมเป็นรุ่นที่ประมาณ9หรือ10แต่ผมไม่ได้มาทางสายช่อง3ผมมาทางไนท์สปอตซึ่งเอาไปเรียนอาจารย์เดียวกันเอาไปเรียนอาจารย์เดียวกันก็ติดเข้าไปแล้วก็ไปทีนี้ปัญหาของเรื่องชื่อมันมาถึงตรงนี้ละคือวันนั้นน่ะมันก็จะมีการแนะนำตัวกันใช่ไหม30-40คนนั้นโอ้ยดูชื่อจริงเราก็น่าจะชื่อจริงไม่มีปัญหาชื่อเล่นไม่แต่เราชื่อนามชื่อจริงเขาก็จำชื่อจริงกันได้แล้วนะจำได้แต่ชื่อเล่นไงเผอิญมันมีตีสองคนมันมีตีสองคนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่อยากชื่อตีว่ะได้โอกาสเปลี่ยนชื่อแล้วเราจะได้รู้ว่าวันหลังคนเหล่านี้เนี่ยมาเจอกันอีกเราจะได้ให้เขาเรียกเราอีกแบบนึงแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนผมก็อีกชื่อนึงเลยผมก็นึกชื่อขึ้นมาเท่ๆตอนนั้นชอบเพลงแร็ปพวกวงการแร็ปเนี่ยพวกคนดำๆเนี่ยสังเกตไหมผมชอบคนดำอ่ะผมไม่รู้เป็นไรผมไม่ชอบคนขาวผมอาจจะมีสัญชาตญาณนิโกรอยู่ในตัวพี่ละภรรยาผมก็ขาวโอเคแล้วไงต่อฮะผมก็ชอบเพลงแร็ปผมก็รู้สึกว่าไอ้เวลาเพลงแร็ปเวลามันเรียกกันลูกพี่กันเนี่ยมันชอบเรียกมาโยจีสใช่ไหมโยจีสเจ้าเจ้าไม่เป็นไรฮะผมว่าให้ชื่อจีดีกว่าตัวเดียวมันเท่ดิชื่อฝรั่งชื่อตีมันแบบแหมโคออกแนวแบบก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแบบมันดูจีนมากแล้วมันหลายตีด้วยอีกตีนึงที่ซ้ำเนี่ยใครรู้ไหมฮะพี่มันคือไอ้ตีอ้วนชวนหิวทุกวันเนี้ยอ๋อเหรอผมไปเจอกันนั้นแหละนี่คุณตีอ้วนนี่เขาอยู่ในแล้วเขาก็กำความลับผมไว้นะ YouTube Vision เอ๊ะเขาอยู่ทำไมเขากำความลับผมไว้เขารู้ว่าผมชื่อตีแต่ผมเดินมาบอกว่าผมเดินไปบอกเขาเลยนะเฮ้ยเราชื่อตีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชื่อตีเราจะให้นายชื่อตีส่วนเราชื่อจีเราเท่กว่านายว่ะซอรี่ว่ะเราเท่กว่านายโยแมนอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นอย่างนั้นไปทีนี้ใครที่อยู่ในวงการนี้พอผมได้โอ้พี่จะเอาเรื่องวงการเอาพี่เล่าเลยไปเลยตามเอาตามมันยาวนะไม่เอาชื่อนี้ก่อนแล้วมันไปไม่ก็ยังไม่หลามไงก็ยังไม่หลามนี่พออยู่ในวงการนี้ผมก็เติบโตหน้าที่การงานนะฮะคือพอเรียนการแสดงก็ได้ไปออกสี่ทุ่มสแควร์พอไปออกสี่ทุ่มสแควร์ก็ได้มาทำงานสี่ทุ่มสแควร์คือเขาชวนมาทำงานเป็นทีมงานก็ยังไม่หลามก็ยังเป็นจีอยู่เป็นน้องจีเป็นพี่จีของทุกคนมีการใช้ชื่อจีจริงๆแล้วมีคนรู้จักอยู่ในวงการแวดวงเลยแล้วยังเรียกพี่ว่าจียังมีอยู่ไหมคือทุกวันนี้คนที่ทำงานโปรดักชันเนี่ยอย่างผมทำงานฟรีแลนซ์อยู่ที่โพลิพัทนะฮะทุกวันนี้อีกอาชีพหนึ่งนะผมทำงานเบื้องหลังโปรดักชันนะฮะก็เข้าไปในสตูโพลิพัทเนี่ยทุกคนจะเรียกผมว่าพี่จีพอสอนี้เดือนนี้ก็ยังได้พี่จีณเวลานี้เลยเพราะงั้นคนเดินมาเนี่ยสวัสดีผมเนี่ยเดินมาสวัสดีผมสวัสดีครับพี่จีผมจะรู้เลยว่าคนคนนี้คือคนที่ร่วมงานกันในอาชีพด้านนี้สายนี้คนเรียกพี่ตีผมจะรู้เลยว่าคนคนนี้คือเพื่อนในวัยเด็กเพื่อนแถวบ้านเพื่อนที่แบบรู้จักพ่อแม่เราอะไรเงี้ยคนที่พอมาอยู่กรุงเทพพอมาอยู่กรุงเทพในหมู่บ้านเราก็จะมีเพื่อนกลุ่มใหม่ไปแข่งรถแข่งอะไรใช่ไหมฮะสมัยแว้นเนี่ยเขาก็จะเรียกผมอีกชื่อนึง
คือไอ้พวกนั้นเขาก็แบบมาเรียกผมตอนแรกคือผมมาเป็นซื้อเฮียของพวกเขาคือผมมาเป็นหัวหน้าแก๊งแต่งรถพาหนีตำรวจพาไปแต่งเครื่องพาไปทำท่อดังอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกผมซื้อเฮียแต่นี้ซื้อเฮียแล้วเรียกมาเรียกมามันเพี้ยนมันเพี้ยนเป็นซิงเฮียพวกวัยรุ่นอะเดี๋ยวนะแต่คำว่าซิงเฮียนี่มีความหมายภาษาจีนไหมไม่มีถ้าแปลตรงๆมันก็คือเฮียคนใหม่อะไรเงี้ยแค่นั้นเองใช่ไหมฮะแต่จริงๆมันคือซิงเฮียถ้าใครเดินมาเรียกซิงเฮียผมก็จะรู้ว่าอันนี้คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนเกเรเพื่อนแว้นเพื่อนแบบสมัยเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะจำได้พี่มันก็ยังไม่ละพอเป็นพี่จีมาจนวันหนึ่งเราก็มาทำรายการอยู่เบื้องหน้าครับหนุ่ยมาชวนหนุ่ยนี่ผมเจอเขาตอนที่สมัยทำรายการพี่จอนครับครับผมกับพี่จอนเนี่ยเป็นคนไปเลือกเขามาจากงาน ICQ Party ของพันทิปครับบอกเอาคนเนี้ยมาช่วยพี่จอนทำเป็นพิธีกรภาคสนามมองอยู่ข้างหน้าอยู่ในรายการแล้วผมก็ทำงานกับเขามาหลายปีมากจนกระทั่งมีวันนึงเขามาเปิดบริษัทตัวเองแล้วเขาก็อยากจะทำรายการทีวีขึ้นมาเขาก็หันมาถามว่าพี่อ่ะเขียนบทให้ผมพูดอ่ะพี่กำกับผมให้ผมพูดพี่บอกว่าเฮ้ยเวลาเราจะพูดเรื่องนี้เราต้องพูดลักษณะนี้พี่เป็นคนสั่งเทคผมพี่เป็นคนบอกว่านุยอธิบายแบบนี้ไม่ได้นะถ้าคุณจะอธิบายเรื่องนี้ดูพี่เก่งเหลือเกินถ้าให้พี่ทำแบบนี้ด้วยตัวเองพี่ทำได้ไหมหนุยเขาชวนผมวันแรกนะเขาท้าทายผมด้วยแบบนี้ผมก็บอกว่าเออจริงๆอ่ะผมก็คิดเรื่องนี้มานานแล้วนะว่าทุกครั้งที่ผมบรีฟพิธีกรหรืออธิบายให้เขาพูดอะไรเนี่ยผมต้องมีต้องผมต้องพูดได้เองก่อนคือเราต้องเล่นให้เขาดูรอบหนึ่งเราเหมือนเราเป็นผู้กำกับไงผู้กำกับมันต้องเล่นทุกตัวละครได้ผมบอกลองดูก็ได้นะหนุ่ยผมว่าผมน่าจะทำได้ผมน่าจะฝึกฝนได้ไม่ยากแล้วผมน่าจะเก่งด้วยผมเชื่อมั่นตัวเองเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเราจะทำรายการไอทีกันมีหนุ่ยมีผมมีโกโกนี่คืออาจารย์สุภเดชใช่ๆอาจารย์สุภเดชตอนแรกก็ยังไม่ได้ชื่อคือชื่อจริงเขาชื่อสุภเดชใช่แต่ยังไม่ได้ตั้งเป็นสุภเดชอาจารย์สุภเดชขึ้นมาเออมันก็ต้องมีการวางคาแรคเตอร์เพราะหนุ่ยเขามีคาแรคเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมเขาก็ถามผมว่าเวลาพี่ออกทีวีพี่จะเป็นไงผมบอกเฮ้ยตัวผมเองอ่ะมันดูร้ายๆผมจะไปทางร้ายเพราะว่าผมวางคาแรคเตอร์ว่าถ้าเรามีคน3คนคนนึงคล่องแคล่วว่องไวหน้าตาน่ารักนะหนุ่ยหน้าตาดีหน่อยฮะดูหล่อคนนี้อีกคนหนึ่งดูภูมิฐานอาจารย์สุบเดชใส่แว่นมีตั้งใส่คำอาจารย์เข้าไปทำให้เขาดูมีหลักการดูมีหลักการมันจะต้องมีตัวชั่วๆอยู่ตัวหนึ่งผมบอกผมขอเป็นตัวนี้แล้วกันตัวเกเรตัวดื้อตัวแหกคอกตัวแซวตัวชักไปเลยตัวตลกพีชีพอ่ะตั้งชื่อมาว่าคนตัวนี้มันต้องเป็นจิโก้คือหนุ่ยเขาบอกว่าพี่จิโก้จะตายผมมากลัวพี่จะตายแต่หนุ่ยเขาเรียกพี่ว่าพี่จีไม่น่าเชื่อเขาก็จะบอกว่าพี่อย่าเป็นจิโก้ที่ไหนผมว่าพี่น่าจะเป็นจิโก้ไอทีแต่พี่น่าจะมีชื่อหนึ่งพี่จะเอาพี่จีจิโก้ไอทีไหมผมบอกไม่หน่วยเวลาผมอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยสมัยที่ผมขับรถซิ่งผมขับไอบีเอ็มดับเบิลยูE36รถผมเนี่ยสีน้ำเงินแล้วมันจะมีครีบฉลามแล้วข้างหลังก็จะมีเสากับอากาศฉลามอยู่ข้างบนผมจะเรียกรถผมว่าพี่หลามคำว่าพี่หลามเนี่ยคือชื่อรถผมแล้วเวลาอยู่ในเว็บบอร์ดใช่ไหมฮะเราอยู่ในเว็บบอร์ดเราอยู่ในคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยเราก็จะตั้งชื่อตัวเองว่าพี่หลามแล้วเราก็จะพูดคุยกับคนกันคนก็จะรู้จักผมในนามพี่หลามผมก็เลยว่าเฮ้ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยบนโลกไอทีผมชื่อพี่หลามเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นพี่หลามจิ๊กโก้ไอทีนี่ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นคนเดินมาเนี่ยเรียกผมรู้เลยว่าคุณมาจากไหนเห็นไหมอย่างพี่หงเดินมาถึงส่วนนี้ก็พี่หลามผมรู้เลยผมรู้ว่าพี่หงรู้จักกับผมทางนี้มันเป็นตัวช่วยในการที่เราจะแยกแยะผู้คนเพราะอันนี้ไม่ได้แบบไม่ได้พูดเวอร์นะพี่ผมเป็นคนรู้จักคนเยอะจริงเชื่อผมเชื่อผมมีเพื่อนประมาณ7ล้านกว่าคนอ่ะพี่ที่คุณจะเอาแบบไหนอ่ะเอาคนหน้าฉากวงการบันเทิงหลังฉากวงการบันเทิงคนติดตามผลงานจากงานที่เราอยู่หน้าเวทีใช่แล้วเราอยู่แถวบ้านเราก็ทำอาชีพหลายอาชีพไงเราอยู่ในหลายวงการมาก่อนในวงการแข่งรถก็จะรู้จักผมใช่ไหมฮะผมเตะฟุตบอลผมก็ไปวุ่นวายกับสนามบอลอะไรเงี้ยรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยแล้วนี่ยังมีชีวิตด้านมืดอีกนะฮะผมยังมีชีวิตด้านมืดอีกถ้าพี่อยากได้ตอนดักดักเดี๋ยวไปถ่ายกันตอนกลางคืนพี่ผมกลัวผมอยากโอ้โหนี่จะเต็มไหมเมมจะไม่เต็มไม่เต็มจะถามพี่หลังก่อนเอาประวัติพี่หลังก่อนเข้าสู่วงการสั้นคนจังหวัดไหนแล้วจนกระทั่งมาถึงจนเข้าจนจบรามเมื่อกี้ถ้าฟังจะรู้ว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดก็คือผมอยู่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ภาคอีสานแล้วเราอยู่สุรินทร์ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดเลยครับพี่เกิดมาก็อยู่จังหวัดสุรินทร์เลยครับ
โทษนะฮะผมไม่คุ้นเคยผมไปมาชายแดนผมไปมาแต่ว่าคนชอบสงสัยว่าคุณเป็นคนสุรินทร์เหรอทำไมคุณไม่เห็นพูดเป็นเสียงอีสานเลยพี่เปิดจะถามว่าคุณสุรินทร์ก็พูดอีสานไหมในเมืองครับพูดแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนที่โน้ตอุดมพูดอ่ะคือในจังหวัดสุรินทร์อ่ะมันซ้ายเขมรขวาลาวด้านหลังสวยใช่ไหมฮะพวกยวนมอนอะไรใช่ไหมฮะมันจะมีหลายภูมิภาคมากที่อยู่ในนั้นมันมีหลายวัฒนธรรมมากเพราะฉะนั้นในตัวเมืองอ่ะเขาจะพูดกลางแต่มันจะมีศัพท์แบบที่อย่างที่โน้ตอุดมนี่ก็เจอกันตั้งแต่ม.4 น้องมันรุ่นน้องผม2ปีอ่ะโน้ตอ่ะสมัยก่อนผมคือสมัยก่อนโน้ตเขาก็ตลกเนี้ยเขาตลกอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนอยู่ในโรงเรียนเขาเป็นดาวเด่นตลกผมก็เป็นพวกเกเรก็หมั่นไส้เขาเอาไม้ลูกชิ้นเฟี้ยงอยู่บนตึกเฟี้ยงโดนหัวโน้ตเนี้ยแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยนายจำเราไว้ดีนายมีปัญหาเราเชื่อไหมฮะวันก่อนมาเจอกันที่ไออารีนาเทนเนี่ยผมไปกินก๋วยเตี๋ยวคุณตันอ่ะแล้วก็เจอคุณตันกับโน้ตใช่ไหมผมก็เดินไปทักเขาผมเดินไปทักเขาแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะจำผมได้นะโน้ตหันมาบอกว่าเราจำนายได้เราเคยเจอนายตอนเด็กนายเอาลูกไม้ลูกชิ้นเฟี้ยงเราทั้งประทับใจและโคตรอายเลยผมบอกโอ้โหขอบคุณมากที่จำได้แสดงว่ามันผมทำสร้างความแค้นไว้กับมันมากหน้าตาพี่ต้องยียวนกวนพอสมควรเลยล่ะพี่ผมเฮี้ยมากเด็กๆผมดื้อออกแนวชั่วเลยอ่ะพี่อยู่สุรินทร์ถึงเมื่อไหร่จบม .6 ฮะอยู่ถึงม .6 อ๋ออยู่สุรินทร์นานมากยังนานอยู่นานไม่ได้เป็นคนไม่ได้เข้าเรียนบ้างแต่ผมไปมากรุงเทพตลอดแล้วเดินทางเองด้วยนะเพราะอะไรเพราะตอนเด็กๆผมขี่จักรยานบีเม็กซ์เลยผมมาแข่งบีเม็กซ์ใช่แต่ไม่ใช่ปั่นบีเม็กซ์ไม่ใช่ผมถอดจักรยานเป็นชิ้นๆยัดใส่ใต้เบาะรถไฟแล้วผมก็นั่งมากรุงเทพแล้วพอมาถึงกรุงเทพผมก็ประกอบหน้าตานี้ก็ไปประกอบจักรยานเป็นสมัยนู้นเลยอ่ะผมขี่บีเม็กซ์ผมต้องซ่อมทำได้ทุกอย่างหรอผมคิดแค่ตั้งสายเบรกตั้งพี่ผมเป็นนักแข่งผมเป็นทีมชาตินะพี่ BMX เนี่ยผมเป็นทีมชาติไทย BMX รุ่นแรกของประเทศไทยผมไม่รับทราบว่าเมืองไทยมีทีมชาติ BMX ด้วยอ่ะคือมันเป็นภารกิจชั่วคราวผมเข้าใจได้มันต้องอาจจะมีการแข่งขันในนามประเทศหาคนมาหน่อยเว้ยคือมีอยู่ปีนึงเฟสสันเขาจัดชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้นโอ้ชื่อดีเฟสสันจักรยานเฟสสันนะทุกวันนี้มีผมบอกไม่รู้โอ้โหไม่ได้ยินนานมากมีแล้วโอ้ยมีแต่อะไรแหละเทอร์โบอะไรที่ไม่มีโอ้โหแล้วไงก็ผมก็แข่งบีเม็กซ์แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่พีคของสายอาชีพผมพอดีคือผมมาเดินทางมาถึงจุดสูงสุดแล้วผมก็ต้องเป็นแชมป์รายการนี้ให้ได้ผมก็ได้รองแชมป์แล้วอันดับ1อันดับ2ของทุกรุ่นสมัยก่อนเขาจะมีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ใช่ไหมสี่รุ่นใช่ไหมฮะอันดับ1อันดับ2ของทุกรุ่นแชมป์และรองแชมป์เนี่ยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สิงคโปร์เป็นรายการของ AMA เดี๋ยวนะรุ่นที่ว่าเนี่ยวัดจากอายุนะไม่แข่ง BMX เนี่ยมันต้องวัดตัวด้วยน้ำหนักเนี่ยนะส่วนสูงกับน้ำหนักรวมกันหาร2มีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เกิน105จะได้เป็นรุ่นกลางสมมุติว่าผมสูง140ซมเด็กเลยนะน้ำหนักสัก40กิโลรวมกัน180 180หาร290พี่อยู่รุ่นเล็กเอาอย่างนี้จริงๆเลยใช่ แปลกไหมแปลกนะไอ้ผมไม่เคยรู้คนไม่คนไม่เคยแข่งบีเม็กไม่รู้แต่ถ้าคนเคยแข่งบีเม็กไปถามพี่พีทดิพี่ต้องเจออ่ะไปถามพี่พีทมันแบบนี้เลยแต่คือพีทอ่ะเมื่อก่อนมันอยู่รุ่นเล็กพี่ตัวเบลเลอร์เลยนะมันโตไงพอมันโตปุ๊บมันพยายามมากที่อยู่รุ่นเล็กให้ได้มันต้องแข่งชนะมันรีดน้ำหนักมันสุกมันห้ามส่วนสูงตัวเองไม่ได้มันก็รีดน้ำหนักตัวมันเองจนมันผอมทุกวันนี้เป็นดาราหล่อได้เพราะว่ามันพยายามรีดน้ำหนักตัวเองแล้วพี่หลานรุ่นไหนเนี่ยผมรุ่นกลางผมรุ่นกลางเพราะว่าผมตอนนั้นเด็กๆก็อ้วนๆหน่อยอ้วนๆเราไม่สูงมากแต่เราอ้วนอ้วนก็รุ่นกลางจนจะถึงรุ่นใหญ่แล้วแล้วก็ไปแข่งทีมชาติก็ตากตำจนกระทั่งมาแข่งรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพเนี่ยงานเฟสสันเนี่ยได้ที่2แล้วก็ได้ไปแข่งที่สิงคโปร์ฮะแล้วมันเล่าเรื่องเฉพาะชีวิต BMX ก็เล่าเรื่องได้เรื่องหนึ่งสนุกมากพี่แต่ไปสิงคโปร์เนี่ยแล้วเอาอะไรกลับมามั่งได้อะไรกลับมามั้ยโอ้แพ้ราบคาบเลยครับไป8คนเข้าที่สุดท้ายทั้ง8เลยเฮ้ยจักรยานประเทศไหนมันเก่งกว่าเราวะโอ้คือเราไม่เคยออกไปเปิดโลกทัศน์เลยครับว่าเมืองนอกเขาแข่งกันยังไงแต่เราเคยดูนะเราเคยดูวิดีโอของฝรั่งนะสมัยนั้นมีหนังเรื่อง BMX Bandits ของออสเตรเลียดังมาก
มันเป็นจักรยานจักรยานอยู่เรื่องเดียวเคยดูเคยดูเคยดูก็เราก็เคยดูแบบนี้ครับที่เมืองนอกแล้วเราเจอใครบ้างในโอ้โหรายการ AMA นี่ผมอธิบายก่อน AMA Super Cross เนี่ยมันเป็นรายการแข่งขันแบบมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะแล้วมันก็เอาสนามมอเตอร์ไซค์วิบากนี่แหละมาทำเป็นสนาม BMX ด้วยแข่ง BMX ด้วยแล้วมันคือมืออาชีพครับมันคือเกรด A เกรด B ของเมืองนอกอ่ะของสหรัฐอเมริกาสมัยก่อนมีนิตยสาร BMX ขายที่เมืองไทยนะแล้วมีรูปสวยถ้าพี่ซื้อเล่มเดือนกุมภาพันธ์2530เท่าไหร่ไม่รู้พี่จะ20กว่าพี่จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวน้ำเงินขึ้นปกแล้วมันคือผมเองเราขึ้นผมด้วยแล้วมันเป็นรูปที่ผมถ่ายเองด้วยนะคือผมให้เพื่อนถ่ายให้แล้วก็ลงทุนมากสั่งซื้อชุดสั่งซื้อหมวกกันน็อกตกแต่งรถอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วแบบกระโดดเนินเล่นท่าcross up คือการถักหักแฮนด์ให้มันคว่ำลงแล้วตัวรถมันก็คว่ำลงนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกากาศใช้โกดักขุนแผนถ่ายใช่มั้ยนะใช่โอ้เก่านั่นแสดงว่า BMX นี่พี่หลานไม่ใช่แค่แข่งอย่างเดียวคือทำให้มันหมุนๆคือเล่นมันมี2แบบคือฟรีสไตล์ใช่มั้ยฮะฟรีสไตล์กับแข่งในแทร็กผม2อย่างเลยโหแต่อย่างงี้พี่ก็น่าจะแบบว่าหักเจ็บฟันหลุดก็นี่ผมพูดได้เลยทุกวันนี้ที่ผมร่างกายกำยำล่ำสันได้ทุกวันนี้เพราะผมขี่ BMX ตั้งแต่เด็กมันหุ่นผมนี่ไม่เหมือนพี่น้องผมเลยนะตัวเข้าแรกพอสมควรใช่ BMX เนี่ยพี่น้องผม2คนเนี่ยพี่ชายผม2คนอีกคนเนี่ยผอมเพรียวเลยนะหุ่นผอมๆบางๆแบบไม่ล่ำนะผมนะผมนี่ล่ำอยู่คนเดียวมากเพราะอะไรฮะเราขี่อย่างงี้อยู่ประมาณ 8-9 ปีผมขี่อย่างนี้อยู่ประมาณ 8-9 ปีแล้ววิธีฝึกของผมเป็นคนคือ BMX เนี่ยมันเป็นกีฬาชนิดแรกในชีวิตที่เราตั้งหน้าตั้งตาฝึกมากเพราะเราอยากจะแบบทำให้สุดพอจบเรื่อง BMX เนี่ยหลังจากนั้นมาในชีวิตผมนะคือผมเป็นคนทำอะไรสุดหมดเลยคือเราตั้งใจเลยเราเป็นคนทำอะไรในชีวิตเราต้องไปให้สุดไปให้มันเจ๋งไปให้มันสุดยอดให้ได้ก็เลยเดี๋ยวกลับมาก่อนว่างๆมาคุยเรื่อง BMX อย่างเดียวสนุกผมไม่เชื่อผมเรื่องเล่าผมเนี่ยบอกเลย 5-6 ชั่วโมงไม่จบอ่ะชีวิตผมมันเยอะชีวิตผมเยอะหนังสือคุณสร้างคุณสมมาสัมภาษณ์เพราะว่าชื่อที่รักคนชื่อแปลกมาสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บนะเขาถามว่าทำไมคุณที่รักถึงมีประสบการณ์ชีวิตเยอะอย่างนี้เนี่ยทำอะไรมาเยอะผมบอกได้เลยผมบอกเขาว่าผมบอกได้เลยนะผมตายวันไหนก็ได้ผมไม่เสียดายชีวิตเลยผมทำมาผมใช้ชีวิตมาคุ้มมากครับสุดโต่งมากในทุกเรื่องที่ตัวเองสนใจใช่ผมทำมาแล้วทุกเรื่องในชีวิตไม่มีใครใช้ชีวิตได้คุ้มเท่าผมแล้วผมมีทั้งด้านดีที่สุดม.2 อ่ะพี่ขึ้นรับโล่ชั้นเรียนมารยาทดีเด่นแห่งปีพี่หลานเนี่ยนะแต่งตัวเรียบร้อยตัดผมสั้นอูหน้าหวานสุดๆม.3เกือบโดนไล่ออกจากโรงเรียนเพราะเลวที่สุดในโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันเหรอโรงเรียนเดียวกันปีเดียวพี่ชีวิตผมมันพลิกผันได้ตลอดเวลาเพราะเพื่อนหรือว่าเพราะเราเองเพราะประสบการณ์ชีวิตเราอ่ะเป็นคนแบบทำอะไรทำเยอะทำอะไรไปไกลไปลึกก็ถลำได้แล้วไอ้คำว่าโซนม.3จะโดนไล่ออกเป็นพฤติกรรมด้านไหนครับอย่างเช่นโดดไปเอาถ้าเอาแบบแย่ๆน่ะยาเสพติดมีเรื่องของการพนันอ๋อเหรอจริงมากรอเคยผ่านมาแล้วเหมือนกันโอ้เอาเรื่องยาเสพติดเรื่องเดียวเพิ่งเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ได้อีกตอนเหมือนกันแต่ทำเตือนสั้นๆว่าอย่าไปลองด้วยอันนี้ไม่ได้บอกไม่เคยบอกใครเลยนะแล้วไม่เคยออกสื่อแบบนี้ด้วยครับไม่เคยออกสื่อแบบนี้ผมอะเลวสุดๆผมเลวสุดๆพี่ไปลองได้ยังไงวะมันดูแล้วแบบแต่ก็จะผมไม่รู้เหมือนกันโรงเรียนต่างจังหวัดอาจจะเป็นช่องคือถ้าฟังผมเล่านะคนที่ไม่เคยเจอแบบผมหรือว่าคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยก็จะเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้มันอยู่รอบๆตัวบุตรหลานเราตลอดเวลาคนบางคนผ่านชีวิตแบบนี้มาตอนเด็กๆนะแล้วคิดว่าเออเราไม่เห็นเจอเรื่องแบบนี้เลยจริงๆมีแต่คุณไม่รู้คุณไม่เคยคุณไม่เคยไปสัมผัสผมเนี่ยไม่เคยอ่ะยาเฮโรอีนเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นเลยในชีวิตพี่ผมสูบบุหรี่ตั้งแต่ป.6เห็นเลยผมสูบบุหรี่ตั้งแต่ป.5 ป.6แล้วผมก็ยาเสพติดกันตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 อะไรเงี้ยชีวิตโชคชนมากพี่ชีวิตโชคชนจนจะโดนไล่ออกตอนม.3เนี่ยเกือบเหมือนกันรู้จับได้รู้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบมีเค้ารางมาแล้วเราก็แบบแต่โชคดีอย่างหนึ่งผมพูดได้เลยนะผมเป็นคนขี้ขลาดเป็นไปได้ยังไงนี่ว่าเราลองโหยิ่งขี่มอจักรยานวิบากถ้าผมไม่ใช่คนขี้ขลาดนะทุกวันนี้ผมตายไปนานแล้ว
ผมเป็นคนขี้ขาดผมก็เลยทำทุกอย่างสุดนะแต่ผมเซฟตลอดฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะพี่ผมเลวสุดๆนะแต่วันที่ผมรู้ว่ารายชื่อผมอะมันไปอยู่ในสถานีตำรวจ อยู่ในบุคคลที่ต้องจับตามองพอผมรู้อย่างนั้นผมเลิกเลยนะผมไม่ปล่อยให้ตัวเองจบเกมจบเหด้วยการแบบไปอยู่ในคุกอะไรเงี้ยคือเราก็มีธงอันหนึ่งตั้งไว้ในใจอย่างนั้นแหละว่าหนึ่งคือผมเป็นลูกที่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยเคี่ยวเข็นเลยนะพ่อแม่ไม่เคยต้องมานั่งเคี่ยวเข็นผมไม่ต้องมานั่งดุด่าว่าผมนะผมเป็นคนที่ทำไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลยน้อยครั้งมากแล้วก็ผมก็ตั้งตัวเองไว้ว่าเราจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังอ่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะเลวแค่ไหนก็ช่างเราจะออกนอกลู่นอกทางแค่ไหนก็ช่างเราจะเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าทำยังไงก็ได้ต้องไม่จบที่พ่อแม่ต้องไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ยาเสพติดนี่มันน่าจะไปถึงแล้วนะมันเกือบถึงพี่พอมันจะแตะปุ๊บผมเลิกเลยผมควิดเลยแล้วผมฟึบปุ๊บกลับมาเป็นคนเดิมเลยแล้วเราไม่ติดเหรอผมจะพูดให้เลยทุกคนที่บอกว่าติดยาเสพติดนะครับมันโกหกครับคุณผู้ชมจริงมันไม่มีติดหรอกครับมันเลิกได้ทันทีส่วนใหญ่อยู่ที่ใจอยากเท่านั้นมันเป็นแรงปรารถนาในใจมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีปฏิกิริยาในเคมีทำให้ร่างกายเราลงดงลงแดงผมพูดได้เลยนะว่าลงแดงไม่มีจริงไม่มีครับพี่อันนี้ถ้าคนบอกว่าอ๋อคุณอาจจะไปไม่ถึงขั้นเฮโรอีนผงขาวหรอกคุณอาจจะไม่เคยรู้ว่าลงแดงผมไปมาแล้วครับพี่ยาเสพติดที่มีในโลกนี้ผมเชื่อได้เลยว่าเหลือแค่ 2-3 ชนิดที่ออกมาใหม่ๆทุกวันนี้เพราะว่าผมเลิกไปแล้วไม่ทันแล้วผมไม่ทันผมไม่เคยแต่ที่เหลือผมเคยมาหมดแล้วครับอันนี้ไม่ได้พูดนะอันนี้ไม่เคยพูดบอกใครเลยนี่ถ้าพ่อแม่ผมมาดูพ่อแม่ผมคงช็อกแต่ผมโตแล้วไม่ท่านไม่ทราบเหรอผมบอกแล้วไงผมไม่เคยทำให้พ่อแม่ไม่พี่แต่ว่าอาการพวกแบบว่าพี่ผมไปสิงคโปร์พ่อแม่ผมยังไม่รู้เลยผมไปแข่งเป็นทีมชาติอ่ะผมยังไม่ได้บอกเขาเลยอ่ะไม่รู้ได้ยังไงผมหนีออกจากบ้านไปเป็นไปช่วยทำงานเรือประมงหาปลาผมหนีออกจากบ้านอาทิตย์นึงพ่อแม่ผมยังไม่รู้เลยพี่เนี่ยเขารู้ว่าผมไปต่างจังหวัดแต่เขาไม่รู้ว่าผมหนีออกจากบ้านไม่สนได้ขนาดนี้วะเออผมไปอยู่เรือประมงแล้วผมแบบเกือบตายอ่ะพี่เกือบตายอ่ะพี่ไปทำอะไรเรือประมงคือเราไม่รู้ไงเราก็แบบอย่างหนีออกจากบ้านอ่ะมันเป็นเทรนด์ของวัยรุ่นอายุประมาณเท่าไหร่ปลดแอกเราต้องปลดแอกทุกอย่างม .4 ม .4 ก็อ่าโอเคกับวัยรุ่นจริงวัยรุ่นมากปลดแอกทำชีวิตให้ถึงกึ๋นมันต้องหนีออกจากบ้านมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่สุรินทร์หนีออกจากบ้านเลยผมขึ้นเข้ามากรุงเทพมาเจอเพื่อนเพื่อนบอกเอ้ยไปอยู่ไหนดีวะเดี๋ยวพ่อแม่ตามเจออยู่กรุงเทพไม่ได้กรุงเทพมันเมืองชัดเกินไปมันชัดเจนกันไปอยู่นู่นเลยชลบุรีไปอยู่เรือหาปลาบ้านเพื่อนโอ้โหนี่ขนาดบ้านเพื่อนนะถ้าไม่ใช่บ้านเพื่อนผมตกทะเลบันทีผมตกทะเลตายไปแล้วเรือประมงเนี่ยโหดร้ายมากชีวิตชีวิตตังเกย์นะโอ้โหพี่ลงเรือไปนี่วันที่พอลงเรือไปวันแรกผมดีใจนะผมแบบเหมือนโนอินซีอ่ะโอ้โหเราเป็นอิสระเราทุกอย่างเรายืนได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะเรายืนได้ด้วยตัวเองแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้ว3วันผ่านไปผมนั่งร้องไห้ผมอยากจะกลับบ้านเพราะว่ามันงานหนักผู้คนมันใจร้ายมันอยู่กันแบบทุเลศทุลังมากอ่ะมันซกมกโสมมมากอ่ะดีผมไม่โดนตุ๋ยตูดบนเรือก็ดีแล้วรอดมาได้ผมโชคดีมากเลยแล้วพอเรือเข้าฝั่งแล้วก็เลยใช่ใช่ใช่แล้วกลับมาผมก็หนีเรือผมก็หนีเรือขึ้นฝั่งมาผมก็หนีขึ้นหนีกลับมาเลยโดยที่ไม่บอกเขาแล้วที่บ้านก็ยังไม่รู้ด้วยพอกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเราคือที่บ้านผมบอกตรงว่าพ่อแม่ผมคงถ้าท่านได้เห็นเทปเนี้ยท่านคงช็อกอ่ะเพราะท่านอายุเยอะแล้วท่านคงคิดแบบลูกตีที่น่ารักของเราท่านยังอยู่ใช่ไหมครับทั้งสองยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่แต่ก็อายุเยอะแล้วท่านคงช็อกอ่ะว่าแบบลูกตีที่น่ารักของเราลูกที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายทุกอย่างของเราเนี่ยที่มันพูดมาเนี่ยจริงเหรออะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ท่านรู้เลยนะพี่จะแม่ไม่ให้ท่านเห็นน่าจะยากอยู่โอ้ออกอินเทอร์เน็ตแล้วตายน่าจะยากอยู่แต่ว่าแล้วไงพี่หลามเอ้าเดี๋ยวผมกลัวจะเข้าไม่สู่วงการบันเทิงไม่น่าเชื่อรอดมาได้ไงคือแล้วการเรียนเราโอเคเรียนหนังสือเราเอาตัวรอดได้หรือเก่งเลยหรือว่ารอดได้คือพอเราเป็นคนทำอะไรเยอะๆทำอะไรลึกๆมันจะมันสิ่งเหล่านี้มันสอนให้เราเป็นคนคิดเก่งพี่พอเราเป็นคนคิดเก่งเนี่ยเราก็คิดได้ทุกเรื่องนะผมอยากจะมีผลการเรียนดีโดยที่ผมไม่ตั้งใจเรียนผมก็คิดวิธีขึ้นมาได้คือการพี่เชื่อป่ะ
ตอนม.5ผมมีปัญหากับภาควิชาภาษาอังกฤษกับภาควิชาคณิตศาสตร์มากเพราะว่าผมเป็นกลไกผมเป็นแกนกลางในห้องผมที่พากันลอกข้อสอบพาลอกข้อสอบกันแล้วอาจารย์เนี่ยสอบใหม่3รอบรอบสุดท้ายให้ไปนั่งทำข้อสอบกลางสนามฟุตบอลกลางแดดเปรี้ยงๆคะแนนออกมาเท่ากันหมดทุกครั้งมีอาจารย์ยืนล้อมรอบสนามแบบแทบจะ1ต่อ1อ่ะมันก็ยังลอกกันได้อ่ะด้วยปัญญาของผมอ่ะคือผมอยากเอาชนะนะผมไม่ได้เลวหรอกแต่ผมอยากเอาชนะผมอยากจะพิสูจน์ให้อาจารย์รู้ว่าอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าเธอไม่มีทางลอกกันได้เพราะฉันจะควบคุมเธออย่างดีอาจารย์คิดผิดครับเหนือฟ้ามันมีฟ้าครับอาจารย์อย่าคิดว่าอาจารย์ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกอะไรเงี้ยผมก็ทำให้เขาเห็นนะแล้วอาจารย์ร้องไห้เลยผมบาปมากผมสงสารมากผมทำให้คนที่เป็นครูผมร้องไห้คือจริงๆเราก็คือลอกจริงๆด้วยเราลอกกันนี่แหละแต่เรามีซิสเต็มที่สามารถต่อต้านการควบคุมทุกรูปแบบเราทำให้เขาเห็นว่าเราสามารถต่อต้านได้ทุกอย่างในยุคนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีเพจเจอร์ไม่มีอะไรอิเล็กทรอนิกส์เลยนะไม่มีครับพี่มันคือภาษากายล้วนๆครับกับการควบคุมผู้คนไงแล้วอาจารย์ก็รู้ด้วยว่าไอ้เนี่ยมันลอกถูกยืนดูอยู่แกยืนอย่างนี้เลยพี่ตอนที่สอบสนามฟุตบอลเนี่ยแกยืนอย่างนี้เลยพี่แล้วผมอยู่อย่างเงี้ยแล้วแกยืนอย่างเงี้ยผมก็นั่งทำข้อสอบแล้วผมก็เงยหน้าขึ้นมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับตอนตรวจอ่ะมันจะเท่ากันแน่นอนครับแล้วผมก็นั่งทำบอกเคล็ดลับได้ไหมมันคือเทคนิคการควบคุมผู้คนคือถ้าพี่จะทำอย่างนั้นได้อ่ะนักเรียนทุกคนในห้องต้องเชื่อฟังพี่ต้องเชื่อใจผมต้องเป็นหัวโจกของพวกเขาแล้วเรากำหนดอะไรลงไปเราแนะนำทริคเทคนิคอะไรกับเขาเขาจะปฏิบัติตามอย่าง 100% คือการอะไรอย่างนี้แล้วป่ะถูกพวกจับหูเสยผมแก้วแขนถูกโอ้มันซับซ้อนมันต้องรู้คิวกันพอสมควรเลยนะมันซับซ้อนพี่คือวิธีการสมัยก่อนเนี่ยวิธีการออกข้อสอบนั่งเป็นแถวใช่ไหมฮะห้องนึงอาจจะมี30คนนั่งเป็นแถวละทั้งหมด 4-5 แถววิธีการออกข้อสอบคือจะแรนดอมข้อตอบคำตอบและน้องคำตอบให้มันไม่ตรงกันให้แต่ละแถวเวลาลอกกันจะได้ไม่ตรงกันใช่มันจะไปยากอะไรอ่ะเราก็วางคนเก่งไว้5คนเราก็วางคนเก่งไว้5คนในแต่ละแถวเสร็จแล้วเราก็ให้5คนเนี้ยมีวิธีการ cross check ก่อนว่าคำตอบมันแรนดอมกันยังไงแต่เราไปทำในห้องสอบนะใช่ทั้งหมดนี้คือการเตรียมการพี่ผมเป็น organize ที่สุดยอดมากๆผมสามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วผมก็ทำให้เขาเห็นไงแล้วสุดท้ายนะพวกผมทุกคนน่ะก็ไปบอกสารภาพอาจารย์ว่าเราขอสารภาพผิดครับเราลอกเราขอตกหมดทั้งชั้นวิชานี้ในปีนั้นในม.5ตกหมดแล้วเราไปสอบซ่อมเอาแล้วสอบซ่อมนี้เราขอแนะนำอาจารย์เลยเราบอกว่าอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไม่อยากให้พวกผมลอกนะครับ อาจารย์สอบซ่อมยังไงรู้ไหมครับให้ทุกคนสอบวันและเวลาเดียวกันอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียน40คนอยู่กัน40บ้านเลยมันทำไม่ได้ไม่ได้เลยอาจารย์ก็เลยให้ทำงานแทนอาจารย์บอกว่ามันลำบากเหลือเกินสิ่งที่จะต้องทำแบบเชิญเชิญสินนะสบายแล้วฟังเราก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเอาไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นมาถึงเป็นอย่างนี้ได้ดูหน้าทางบอกว่ามีโอกาสชีวิตที่แบบหักเหไปเป็นคือฟังเรื่องผมเนี่ยผมจะบอกว่าชีวิตผมเนี่ยมันดูแย่นะแต่ถ้าคุณฟังดีๆนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมเป็นนักคิดถ้าคุณเอาปรัชญาในการคิดของผมไปใช้ได้คุณจะเข้าใจว่าทำไมผมถึงต้องเป็นแบบนี้คือพอเราคิดเก่งแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมอะไรได้เยอะพอเราควบคุมอะไรได้เยอะเราก็เสี่ยงได้เยอะครับเราเสี่ยงได้เยอะแล้วสุดท้ายณวันนี้พอสอนนี้นาทีนี้ผมก็ยังอยู่ตรงนี้ครับผมก็ยังเป็นพี่หลามจิ๋กไอทีของคุณอยู่ถ้าผมไม่บอกเรื่องเหล่านี้คุณก็ไม่ทราบไม่มีเหตุทราบเรื่องทุกวันนี้เพื่อนมีเพื่อนคนไหนในกลุ่มนั้นไหมครับที่เป็นที่รู้จักเลยยกตัวอย่างเพื่อนสมัยเรียนสุรินทร์ด้วยกันไหมโอ้เพื่อนสมัยเรียนสุรินทร์ก็มีโน้ตอุดมมีคนหนึ่งนะถ้าคนที่เหลือๆก็ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไม่ได้อยู่ในวงการที่ไม่ได้อยู่ในวงการใช่อ่ะรับพี่หลามก็เข้ามากรุงเทพไปเรียนรามคำแหงเรียนรามคำแหงเรียนรามคำแหงแล้วจุดติ๊กของรามคำแหงนี่ก็คือการเข้าไปคาสติ้งตัวละครของในคอร์สนี่แหละระหว่างเรียนก็ลู่อี้ชวนไปแคสติ้งตอนนั้นคิดว่าจะทำอะไรตอนนั้นก็เรียนเสร็จคณะอะไรเสร็จเรียนเสร็จจากกลางมากเลยใช่ก็แบบกะว่าออกมาก็คงทำงานบริษัทอะไรสักอย่างนึงเป็นเซลล์เป็นอะไรทำนองนั้นพี่เดี๋ยวครับที่บ้านค้าขายพี่เราสองคนทำอะไรอ่ะถึงตอนนั้นท่านก็ต้องจบแล้วพี่เราสองคนตอนนั้นพี่ชายผมคนโตจบหอการค้า
เขาก็ออกมาทำอาชีพอิสระคือเขาก็มาค้าขายเขาชอบทำงานกลางคืนเนี่ยเขาชอบคือพี่ผมคนโตเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็ทำร้านค้าร้านบาร์เหล้าเบียร์การ์เด้นอะไรเงี้ยคาเฟ่ทำอะไรเงี้ยเขาก็ทำของเขาทุกวันนี้เขายังทำอยู่ทุกวันนี้พี่คนที่สองเนี่ยเป็นวิศวกรเขาก็เรียนทางด้านนั้นเขาก็มาทำงานด้านวิศวกรมาตลอดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่แล้วเราก็เป็นคนที่3แล้วก็เรียนรามคำแหงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์นะจบมาก็น่าจะกลางๆคือเป็นงานแอดมินเป็นไงนะมันไม่ได้เป็นวิชาชีพที่บังคับที่แต่ชีพทั่วไปอ่ะคือผมก็งงๆด้วยอ่ะคือบอกตรงนะชีวิตมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดนะคือตอบตัวเองว่าตัวเองจะเป็นอะไรนะมันยากมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่เคยคิดอยู่เสมอนะว่าถ้ามีโอกาสวันใดวันหนึ่งของชีวิตนะผมจะเปิดโรงเรียนค้นหาตัวตนแล้วผมจะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับทุกๆคนตั้งแต่เด็กให้เยาวชนหาตัวเองให้เจอถ้าคุณหาเจอตั้งแต่เด็กอ่ะคือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วอายุยังน้อยอ่ะนั่นคือเขาโชคดีนะเขาคิดออกว่าเขาจะเป็นอะไรตั้งแต่เด็กแต่เด็กทุกวันนี้เรียนมหาลัยอ่ะจบปริญญาตรีแล้วเตรียมต่อโทไปถามคนพวกนั้นนะในใจลึกๆเขายังตอบไม่ได้เลยว่าเขาจะเป็นอาชีพนั้นจริงหรือเปล่าเขาแค่เลือกแค่นั้นเองว่าเขาเรียนมาทางนี้เขาก็อาจจะทำงานทางด้านนี้แต่ถามว่าคุณชอบด้านนี้จริงหรือเปล่าไม่ใช่มันยากมากมันยากมากที่ใครจะประสบความสำเร็จว่าสามารถกำหนดได้ว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ได้จริงๆอ่ะมันยากมากอย่างผมก็ลมพัดลมเพหักเหมาทางด้านนี้ก็โชคดีอ่ะแต่มันจะมีคนโชคดีสักกี่คนอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ยากขอกลับมาก่อนแล้วพอเราไปเรียนการแสดงเศรษฐศาสตร์รามเราทิ้งเลยไหมเกือบทิ้งเหมือนกันพี่การเรียนการแสดงมันใช้เวลาฟูลไทม์ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าหรือว่าเราไปเรียนแล้วตอนเย็นเราค่อยมามันสนุกมันสนุกมันเข้าวงการอ่ะมันเจออาจารย์เป็นธงชัยประสงค์สันติเป็นก้าวโลกเบี้ยวเป็นโอ้หลายหลายคนเนี้ยได้เงินใช่ไหมฮะได้เงินด้วยนะเพราะว่าเราเรียนการแสดงเสร็จปุ๊บเขาก็จะพาเราไปเป็นตัวละครตัวประกอบอาจจะไม่เยอะตามกองละครต่างๆแต่ได้เงินมันก็มีรายได้ครั้งแรกนะไปนั่งร้านอาหารเนี่ยบุญเติม2บุญเติม2นั้นเดิมที่ใหม่ใช่ไหมผมเล่นเป็นอะไรรู้ป่ะพี่ครับทุกครั้งที่ในละครมันทะเลาะกันมันจะมีชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาผมเล่นเป็นไอ้ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วคอยซ้ำเติมไอ้คนที่มันพ่ายแพ้คอยหัวเราะเยาะไม่มีบทพูดพี่ได้วันละ300เดินมาถึงเขาก็ทะเลาะกันพอเขาทะเลาะกันเสร็จมีคนหนึ่งเพียงพั้มไปอาจจะลงไปโอดโอยกับพื้นเนี่ยแล้วพวกผมเขาจะตัดมาทางผมแล้วกักหัวเราะหัวเราะย่อมันแค่นั้นเป็นชาวบ้านที่คอยหัวเราะย่อคน300บาทมีถ่ายอาทิตย์ละครั้งบ้าง2อาทิตย์ครั้งหนึ่งบ้างแล้วก็ไปเอาขำๆตอนนั้นก็คือเราน่าจะเป็นนักแสดงแล้วนะคือพอไปอยู่แล้วมันชอบตอนแรกไม่ได้ชอบไปเป็นเพื่อนลูกอีแต่ลูกเพื่อนลูกเพื่อลูกอีผมไปสักพักหนึ่งไม่ชอบกลับมาอยู่บ้านก็ทุกวันนี้ทำอาชีพปกติก็เรียนสายช่างเรียนสายอิเล็กทรอนิกส์มาก็ทำงานตามที่เรียนมาก็ไปทำงานที่สายมากลายเป็นผมอยู่แทนพี่ดูดิหักเหชีวิตอ่ะแล้วผมก็อยู่นี่มาจนเป็นเบื้องหลังการทำงานใช่ไหมฮะจนมาเป็นแบบนี้มันพามาจนถึงแล้วไงเราถ้าอย่างนี้นะก็พี่หลังว่าน่าจะเป็นเหมือนคุณธงชัยประสงค์สันติโทษทีคือธงก็คืออยู่ข้างหน้าเป็นนักแสดงแล้วไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้กำกับมันน่าจะไปอย่างนั้นไงใช่แล้วพื้นฐานพี่หลังก็ไม่ใช่สายเทคนิคก็คือเอ๊ะทำไมมันกลายมาเป็นโปรดิวเซอร์มาเป็นคนอยู่เบื้องหลังมันต่อแล้วมันมีจุดหักเหตรงไหนก็คือพอเราเรียนเป็นนักแสดงเสร็จปุ๊บผมก็ซีกับตีอ้วนผมจะซ้อนมอเตอร์ไซค์เขาทุกวันแล้วเราก็อยู่ด้วยกันเลยคือตอนมาอยู่กรุงเทพตอนนั้นยังไม่มีมอเตอร์ไซค์ผมมาซิ่งจากต่างจังหวัดมาแต่ผมก็แบบเลิกมาพักหนึ่งก่อนที่จะมาซิ่งอีกรอบหนึ่งที่กรุงเทพนะแล้วก็มาอยู่นี่ก็มาสนิทกับตีอ้วนตีอ้วนก็จะมีมอเตอร์ไซค์วิ่งไปวิ่งมาเรียนผมก็จะขอซ้อนท้ายเขานัดเจอกันผมนั่งรถเมย์มาลงหน้าบ้านหน้าปากซอยบ้านเขาแล้วผมก็ต่อซ้อนท้ายเขามานี่ก็การนั่งมอเตอร์ไซค์ทุกวันมันคุยกันทุกวันอ่ะพี่มันสนิทกันอ่ะมันกินข้าวกินอยู่ด้วยกันรับงานด้วยกันก็สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทกันมีวันนึงเราก็ไปจอดนั่งในตรงแถวๆเซนจอนจะมีศาลาพักริมถนนวิภาวดีก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตีมันมีรายการทีวีรายการใหม่ชื่อรายการ4ทุ่มสแควร์มันมาฉายที่ช่อง7อ่ะใช่ไหมมันมาจากรายการคืนนี้ที่กรุงเทพที่นี่กรุงเทพที่นี่คืนนี้ที่คุณวิทยาแยกตัวออกมาจากช่อง9แล้วมาตั้งที่ช่อง7เป็น4ทุ่มสแควร์เฮ้ยรายการนี้มันมีช่วงให้คนทางบ้านน่ะสมัครไปเล่นเว้ยเล่นอะไรก็ได้มันเป็นการแสดงของทางบ้านเนี่ยผมบอก
เราอ่ะไปออกทีวีกันเล่นๆมั้ยเผื่อเราจะดังเผื่อเราจริงๆเราก็ออกอยู่เป็นระยะๆแต่ว่ามันไม่พยายามหางานให้ตัวเองตามบทของเราอ่ะแหละพยายามหางานให้ตัวเองเราก็คิดว่าเรามีฝีมือไงแต่น้ำรามยังให้เวลากับมันโอ้โหพี่พอเข้าไปเรียนในเนี่ยเลิกแทบจะไม่ได้ยุ่งรามเลยเพราะมันเรียนแล้วผมต้องมาเก็บหลังจากนั้นอีก 3-4 ปีอ่ะพี่จบเหรอจบสุดท้ายพี่ก็ทับกลับไปทำจนจบแทบแย่แทบแย่ยกมือไหว้อาจารย์อ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันได้เงินแล้วแล้วมันมีช่องทางไปเนี่ยบางคนก็เยอะแยะไปที่เหมือนก็ไม่กลับมาเรียนแล้วนะก็เกือบอย่างนั้นแล้วนะสุดท้ายก็จะบี้จะบันนะเอาจบแล้วก็4ทุ่มก็คุยกันใช่ไหมจะไปออก4ทุ่มช่วยไหมนะตีอ้วนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะเอาอะไรไปออกอ่ะเรามันเป็นพวกนักแสดงเราต้องไม่มีความสามารถพิเศษอะไรคือสมัยนั้นมันจะมีไอ้คนที่ออกก่อนผมอ่ะมันคือวางเหรียญลงไปตะตุ่มอ่ะแล้วมันนั่งเล่นดนตรีไทยแล้วมันดีดเหรียญจากตะตุ่มขึ้นมาได้ผมก็แบบเฮ้ยเราไม่มีแบบนั้นว่ะเราไม่มีแบบนั้นนะเราไม่ได้เป็นมนุษย์ประหลาดเราไม่ได้เป็นแบบไอ้อย่างนั้นแหละเราทำอะไรอ่ะผมบอกเฮ้ยเรามีฝีมือการเล่นละครเราคิดละครได้เราทำละครตลกไปออกเข้าไงละครล้อเลียนโฆษณาผมบอกเนี่ยคิดสดๆเลยนะผมก็ไม่ได้มีไอเดียแต่ผมก็เป็นคนชอบคิดไงผมก็คิดสดๆทำล้อเลียนโฆษณาดิมันตลกเราเอาคำโฆษณาที่มันฮิตสมัยนั้นแหละอย่างเดินมาถึงไอ้โฆษณา M150 อ่ะเท่าแก่รู้แล้ว M150 ขวดหนึ่งใช่ไหมผมก็แบบเอาคำพวกนี้นะมาร้อยเรียงกันให้มันเป็นประโยคเด็ดของโฆษณาทั้งหมดนะเรียงออกมาแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวได้แล้วมันตลกใส่ acting เข้าไปหาคนมาเล่นเป็นเพื่อนสัก 4-5 คนนะไอ้ตีเป็นเท่าแก่ผมเป็นกำนันใส่หมวกใส่ชุดกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาเล่นแล้วมีคนนู้นคนนี้เป็นตัวละครนู้นปิดท้ายด้วยแบบว่าปูนอินซีอะไรเงี้ยสนุกสนานตลกจำไม่ได้แล้วมันนานมากก็ซ้อมกันขึ้นมาคิดกันขึ้นมาสดๆเดี๋ยวนั้นนะใช้เวลาประมาณ10นาทีเองได้เป็นบทละครแบบตลกชิบหายอ่ะพี่เล่นเองยังตลกเองน่ะนี่เป็นบทละครแรกตัวเองเลยมั้งเนี่ยโอ้ยก่อนหน้านั้นทำแล้วเพราะว่าเราเรียนเราก็ต้องคิดละครเล่นในห้องเนี่ยอาจารย์เขาเทสอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใหม่ที่เป็นอาจารย์สอนผมอ่ะเขาก็ชอบเขาบอกว่าเฮ้ยแกแม่งคิดละครได้คิดอะไรคิดงานสั้นๆได้คือมันก็มาจากประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเราเป็นคนชอบคิดเนี่ยเสร็จปั๊บก็ไปเสนอตัวโทรไปเลยโทรไปตีสิบเอ้ยไม่ใช่สี่ทุ่มกาแฟโทรไปเจอพี่กิ้งนี่แหละพี่กิ้งนี่เป็นโปรดิวเซอร์ตีสิบทุกวันนี้แกก็เป็นพนักงานรุ่นแรกในสมัยนั้นเหมือนกันผมก็คุยเลยว่าพี่ครับผมมีละครตลกมานำเสนอครับตลกแค่ไหนอ่ะผมบอกว่าก็ฮาทุกสิบวินาทีอ่ะพี่สิบวินาทีตลกทีนึงอ่ะพอไหมพอได้ไหมจริงเหรอมันทำได้อย่างนั้นเลยเหรอก็บอกไม่ได้นะที่นี่ไม่ได้ให้ออกทีวีแบบว่าไม่ให้ใครก็ออกใครก็ออกได้นะมันต้องมาทดสอบหน้ากล้องก่อนผมบอกได้เลยครับพี่นัดมาให้เลยเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูก็ไปกันไปถึงก็ไปเจอคุณวิทวัฒน์อะไรอยู่ในห้องประชุมทีมงานเขามีประมาณ 4-5 คนตอนนั้นทีมงานยังไม่เยอะมันยังเป็นสมัยคุณเด๋อกับคุณดวงตายังไม่มีพี่เด๋อเลยยังไม่มีด้วยยังมีพี่เด๋อยังไม่มีพี่ตุ๊กเลยผมไปตอนรายการที่เขาออกอากาศไปได้4ตอนเองแล้วผมก็ไปออกไปเล่นให้เขาดูโอ้ฮาห้องประชุมฮาทั้งห้องเลยเล่นกันเจ้าเจ้าผมก็พวกผมก็มีภูมิอยู่แล้วไงเราเป็นนักแสดงอยู่แล้วเราทำทุกอย่างต่อหน้าผู้คนได้เราไม่มีเคอะเขินเขาก็รู้สึกชอบเขาก็เลยไอ้กล้องมันเลื่อนใช่ไหมอ๋อล็อกเราก็เล่นให้เขาดูเขาถูกใจเขาบอกมาเลยอาทิตย์หน้าไปช่อง7เลยวันอังคารไปช่อง7เลยไปถ่ายที่นู่นเลยวันที่อัดกันแหละผมก็ไปถ่ายเสร็จก็รับเงิน 3,000 บาทกลับมาบ้านแบ่งกันกับเพื่อน 3,000 อาหาร5คนคนละ600ก็ขำๆสนุกๆเออเดี๋ยวมันก็สนุกอะตั้งชื่อกลุ่มแตงโมแตงโมนี่มาจากชื่อน้องสาวไอติวันชื่อแตงโมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเราไปรีจิสเตอร์อะไรบางอย่างบนโลกนี้ขึ้นคือผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้น1สัปดาห์พี่กิ้งก็โทรมาที่บ้านผมบอกว่าแหมขยันส่งจดหมายมาให้ตัวเองนะบอกว่าอะไรอะพี่อะไรเหรอครับจดหมายอะไรนี่อะที่บริษัทเนี่ยมีจดหมายมาชมทีมแตงโมเนี่ยเยอะเลยเขียนกันเองใช่ไหมอ๋อเนี่ยเทปนั้นออกอากาศไปแล้วได้ออกอากาศไปแล้วก็ถ่ายวันอังคารมันออกวันพฤหัสเลยไงอ๋อโหเร็วมากเร็วเลยปึ๊บเขาก็ไม่เชื่อเลยเขาก็ต้องนึกว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่เขียนจดหมายมาอวยตัวเองเขาโทรมาเขาโทรมาแง้มเขาโทรมาแง้มไก่ผมเขานึกว่าผมจะแบบแห่ผมก็บอกพี่ไปวัดพระแก้วเลยไหม
ไม่รู้เรื่องเลยจดหมายมันส่งไปทางพี่ผมยังไม่รู้เลยอาคารตึกออฟฟิศพี่ที่อยู่อะไรอ่ะเออใช่ไหมยังไม่รู้เลยพี่ผมไม่ได้ส่งจดหมายไปหาตัวเองไม่ได้ไปชื่นชมตัวเองเป็นความจริงด้วยเพราะเราเพราะว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรต่อจากนั้นเพราะผมมิชชั่นคอมพลีทแล้วอ่ะเราอยากไปตลกหน้าเวทีเราไม่ได้อยากจะไปหางานทำในบริษัทคุณวิทวัฒน์เออไม่ได้คิดเรื่องนั้นเราเจาะช่องเฮ้ยขอแสดงความสามารถคุณหน่อยเถอะวะทีเดียวจบเออกลับบ้านฟินแล้วเลิกพี่เขาบอกจริงเหรอไม่ได้ส่งมาเลยแสดงว่าที่จดหมายที่ส่งมานี่จริงใช่ไหมพี่ผมขอไปดูหน่อยได้ไหมแล้วผมก็ไปที่ออฟฟิศอีกรอบนึงก็ไปดูอู้พี่มันกองจดหมายอย่างนี้เลยมันเป็นไปรษณียบัตรเป็นจดหมายไหมมันมากองขนาดนี้ผมก็แบบว่าผมก็บอกตีอ้วนว่าเฮ้ยมีคนชื่นชมเราขนาดนี้เลยเออมันดีใจนะดีใจแบบเออเราเล่นหนังเล่นละครไม่เคยมีใครเราจำเราได้เลยผมเดินอยู่แถวบ้านนี่ผมโม้ตัวเองอยู่ตลอดนะอยู่ในหมู่บ้านนะผมโม้ตัวเองว่าผมเป็นดารานะนะเฮ้ยดาราดาราแต่ไม่เคยมีใครบอกมึงออกทีวีตอนไหนมึงเปิดไม่เคยเจอใช่ไหมฮะก็รู้สึกแปลกใจแล้วพอไปกลับไปอีกครั้งเนี่ยคุณวิทวัฒน์ก็บอกว่ามีอะไรอีกไหมผมให้คุณออกครั้งที่สองคุณมีอะไรจะโชว์อีกไหมโอ้บอกโอ้สองครั้งเลยอ่ะพี่ขอไปคิดนิดนึงเดินออกไปยังไม่ทันคิดเลยผมก็เดินเลี้ยวกลับผมบอกพี่เดี๋ยวผมมาร้องเพลงแปลง เป็นเพลงแปลงคือทุกวันนี้มันมีเพลงที่เป็นแนวบัลลาดแต่ตังตึกโตตึงดึงช่วงนั้นมันมีเพลงอัศนีเพลงอิทธิพลังกูลมีเพลงพี่แจ้มีเพลงพี่กี้งานพัดไว้ใช่ไหมมันมันมีเพลงจังหวะนี้เยอะมากผมเลยบอกผมจะเอาเพลงพวกนี้มาเมิร์ชรวมกันแล้วร้องเป็นเนื้อแปลงให้มันตลกแล้วก็แต่งตัวด้วยเอาคิดในวันนั้นเลยเดี๋ยวนั่นเลยแค่เดินออกจากห้องวิทวัฒน์เองแล้วก็เดินกลับเข้าไปบอกเขาเลยว่าพี่เอาแบบนี้คือผมเป็นคนคิดเร็วผมเป็นคนคิดเร็วมากโชคดีที่เราได้สิ่งนี้มาอันนี้นี่ผมยอมรับเลยนะแล้วพอเดินกลับเข้าไปปุ๊บแกเอาเลยแกบอกเฮ้ยเอาบอกแล้วร้องกี่คนผมบอกไอ้เพื่อน3คนนะมันทำแบบนี้ไม่ได้ผมกับตีอ้วนเนี่ยพี่แล้วคุณจะเป็นคนอื่นยังไงวิธีการคือไมค์1อันคนแรกร้องคนที่2แต่งตัวร้องจบท่อนแรกท่อนนี้แล้วเปลี่ยนเพลงพอเปลี่ยนเพลงอีกคนนึงโผล่มาแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเป็นอย่างงี้ผมบอกมุมกล้องนี่ไม่ต้องตัดเลยนะพี่ถ่ายแคบๆแค่นี้เลยครึ่งตัวแล้วที่เหลือผมเล่นเองยาวเลย4นาทีวิธีเขาชอบไงเขาชอบตรงที่ว่าเวลาผมคิดเนี่ยผมคิดทุกอย่างผมกำหนดทุกกฎเกณฑ์ทุกอย่างยันมุมกล้องอ่ะพี่ช่วยดูผมไม่เคยเป็นตากล้องนะแต่ผมนึกมโนภาพเห็นภาพหมดแล้วผมจินตนาการว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะผมก็บอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่เขาบอกว่าทำให้ดูได้ไหมเพิ่งคิดผมบอกเพิ่งคิดยังไม่ได้แต่งเนื้อเดี๋ยวขอไปแต่งเนื้อวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นให้ดูเดี๋ยวขอกลับบ้านไปคุยกับตีอ้วนก่อนยังไม่มีอะไรเลยจะบอกพรุ่งนี้จะมาแล้วคอมมิตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะดูเพราะคิดว่าทำได้แน่ก็กลับไปเย็นนั้นก็ไปหาตีอ้วนเลยเฮ้ยบันไลแล้วเขาให้เราออกอีกรอบเฮ้ยจดหมายมีจริงว่ะเฮ้ยจดหมายมีจริงข่าวดีจดหมายมีจริงแล้วมีจริงแล้วผมบอกตีน้องสาวมึงดังแล้วแตงโมน้องสาวมึงดังแล้วข่าวร้ายพรุ่งนี้มึงกับกูต้องไปแสดงด้วยกันข่าวร้ายสัปดาห์หน้าวันอังคารหน้าเดี๋ยวเราต้องไปเดโมให้เขาดูก่อนแล้วสัปดาห์หน้าเราต้องพร้อมเราต้องวิ่งหาเสื้อผ้าวิกผมแว่นตาเราต้องเป็นอัศนีเราต้องเป็นอิทธิพลังกูลเราต้องเป็นนู่นเป็นนี่เป็นพี่แจ้เป็นอะไรเงี้ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเราต้องหาเสื้อผ้านิดนึงเราต้องซ้อมกันด้วยที่สำคัญคือตอนนี้มึงกับกูต้องแต่งเนื้อก่อน แล้วมันต้องตลกด้วยเพราะรับปากไว้ก็ทำออกมา 3,000 จะหาร2แล้วไม่ต้องหาร แล้วผมก็บอกตีอ้วนไงแต่ตีอ้วนลองนึกดูเราทำเป็น2คนเราแบ่งกัน 1,500 เนาะเต็มๆเว้ยอู้ฟู่ไป1เดือนเต็มๆเลยคราวนี้นะก็ทำออกมาก็ออกครั้งที่2โอ้ไม่น่าเชื่อว่าสามารถที่จะทำได้แล้วที่เชื่อไหมมีครั้งที่3ไม่แต่ว่าเพลงแต่ว่าเพลงวันรุ่งขึ้นนี่เราทำได้จริงๆได้พี่แต่งเองตามนั้นเลยพี่เป็นคนหรือ2คนนั่งคิดเพลงอะไรกันเลยก็ศาลาศาลาหน้าเซนจอนอันเดิมเรียนการแสดงเสร็จใช่ไหมออกมาก็กินข้าวแถวนั้นเสร็จปุ๊บก็มานั่งจอดศาลาหน้าอ๋อนี่ที่เซนจอนไม่ใช่เรียนการแสดงด้านหลังโรงเรียนอยู่ด้านหลังในซอยลาดพร้าวซอย4เสร็จปั๊บผมก็ออกมาผมก็ว่าอาตีมาเอาเพลงไหนก่อนมันขึ้นมาเลยมันก็หยิบกีตาร์ไปที่บ้านมันไปอ๋อคุณตีนี่เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ผมก็เล่นเป็นผมเล่นเสร็จก็ไล่กันขึ้นมาแล้วก็จดท่องกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปเล่นให้ดูวิธีก็นั่งฮากันอีกแล้วใช่ไหมวิธีก็บอกเอ้ยพวกนี้มันเก่งวะกูเจอของคนมีของเลยพวกนี้มันเก่งแล้วออกครั้งที่สองเสร็จก็กลับบ้านไปผมก็บอกพี่กิ่งพอแล้วนะหมดแล้วนะ
ผมหมดแล้วจริงๆไม่มีแล้วนะจะโทรมาอีกว่ามีอีกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะอาทิตย์ถัดมาโทรมาอีกบอกว่าฮัลโหลพี่กิ้งเองนะผมว่าพี่ครับคนเรามันจะตลกอะไรกันนะขนาดนี้เดี๋ยวดูดีดอนแดงแม่งยังเล่นซ้ำเลยเล่นตามคาเฟ่อ่ะใช่ไหมพี่เขายังเล่นซ้ำเลยนะพวกผมมันไม่มีอะไรใหม่ๆแล้วให้เวลาพวกผมนิดนึงไปเก็บอะไรในชีวิตก่อนเก็บประสบการณ์ในชีวิตเพิ่มให้พวกผมเพิ่มพูนฝีมือก่อนพี่มาอาทิตย์ทุกอาทิตย์ดีมันไม่ไหวนะพี่กิ้งบอกไม่ได้ไม่ให้เอามาออกช่วงสมัครเล่นจะให้มาช่วยทำงานหน่อยในสตูไม่มีคนช่วยทำงานผมบอกทำงานเอาไว้ไม่ต้องคิดเยอะทำตามคำสั่งโอเคเอาตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตอนนั้นเริ่มแว้นแล้วซื้อ Honda Nova มาคันหนึ่งอยากได้ล้อทองโอ้ผมนึกถึงเลยเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจากสาลาเซนจอนไปสามแยกดินแดงนี่มันข้างหน้าโอ้ยสมัยนั้นผมสามเหลี่ยมดินแดงเลิกล้าไปแล้วลาแล้วตอนนี้ผมมาซื้อมอเตอร์ไซค์คันที่2แล้วกลับมาวงการแว้นอีกทีนึงตอนนั้นเขามาแข่งกันที่สะพานแขวนละไอ้เส้นสาธุประดิษฐ์อะใต้สะพานแขวนอะทางลงสะพานแขวนนี่สมัยนั้นเรา30กับรถแยกสาธุแล้วก็วิ่งวนมารอดใต้สะพานแขวนวิ่งวนไปใครใช้ได้ใช่ใช่ไปทุกที่อะพี่เออไงต่อฮะก็อยากได้ล้อทองอยากได้ล้อทองมาทำงานมาละ250เอาสิไปทำงานมาละ250ก็ไปถึงวันแรกพี่บีอีกคนหนึ่งเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ตอนนั้นเขาก็บอกว่าทำอะไรดีอ่ะผมบอกเอ้าพี่จ้างผมมาทำงานพี่ยังไม่รู้เลยผมทำอะไรเอ้าแล้วไงอ่ะผมไม่รู้นะผมเอาตังค์นะวันนี้ไม่มีอะไรทำผมก็เอาตังค์นะพี่เขาบอกมีวันนี้หยุดวันแรกไปช่อง7ไงไปวันแรกเขาบอกเอางี้แล้วกันมันมีไอ้ก้อนที่เป็นสเตจเนี่ยก้อนละเมตรคูณเมตรแล้วก็สูง20 เซนเนี่ยมันมีอยู่36ก้อนแกก็เอาโมเดลมาวางเรียงเป็นสเตจขึ้นมาแล้วจัดให้พี่ดูว่าสเตจแบบนี้สวยไหมนักร้องคนนี้จะมาร้องวันนั้นเป็นใหม่เจริญพุระควักหัวใจออกมาใหม่จะมาร้องคุณวางสเตจให้มันใหม่เจริญพุระหน่อยสิบอกว่าได้พี่ลองดูไม่เคยทำเลยเฮ้ยเราเป็นนักแสดงเราเขียนบทแต่วันแรกแต่ให้เราไปจัดสเตจนะทำสเตจได้ด้วยเอาวะเอาก็มันมีโมเดลเป็นก้อนสี่เหลี่ยมผมก็เรียงให้แกดูผมบอกว่าพี่อย่างนี้นะคือผมตั้งใจจะให้พี่ใหม่เนี่ยคือด้านหลังเนี่ยผมจะทำเป็นสูงตรงนี้ก็ตรงกลางสูงแล้วด้านล่างลาดลงแล้วด้านหลังผมจะลาดลงไปด้วยแล้วผมให้พี่ใหม่ค่อยๆเดินขึ้นมาคือผมได้ยินเพลงควักหัวใจแล้วเนี่ยตอนต้นเนี่ยหลายครั้งที่ใจมันเจ็บเนี่ยเพลงมันช้าพี่ผมอยากให้เขามาข้างหลังแล้วมีควันขึ้นอ๋อแบบมองจูวี่วิดีโอสักไปดีไซน์เขาเฉยพี่บีเขาบอกเฮ้ยเอางี้นะเดี๋ยวมึงวางสเตจเสร็จนะเดี๋ยวตอนใหม่เขาขึ้นมามึงไปอธิบายเขาด้วยนะทำอย่างนี้มึงอย่างนี้แล้วไปบอกตากล้องเลยแล้วไปบอกทีมแสงด้วยว่าเอาควันมาตรงนี้เอาไปอย่างนี้มาแสงเป็นอย่างนี้ไฟต้องย้อนๆหน่อยนะพี่อย่างนี้นะขึ้นมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่ามันต้องย้อนแต่ภาพยังอยู่ในหัวเลยว่ามันมีมโนภาพว่าโปรดักชันออกมาอย่างนี้เฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วผมก็ไปทำออกมาโชว์มันก็ออกมาสนุกดีเราก็รู้สึกสนุกวันแรกอันแรกนั่นคือทาสแล้วอีกวันนึงที่เหลือมันก็เป็นเข้าออฟฟิศไงก็ไปช่วยเขาซีล็อกเดินเอกสารซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณวิทยาวัฒน์ขนาดนั้นได้เหรอผมทำทุกอย่างพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรพี่เราเรียนปี2อ่ะเรียนรามปี2อ่ะเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนทำออฟฟิศทำงานยังไงมันยังไม่20เลยมันก็ใกล้แต่20นิดๆ21 22อ๋อเหรอแต่มันก็ไม่มีสกิลอะไรที่มันโดดเด่นจับต้องได้ก็ไปเรื่อยๆอ่ะเข้าออฟฟิศไปเขาถามทำอะไรอ่ะเนี่ยมาช่วยนี่ทำนู่นนี่โทรหาคนนู้นนี่แล้วก็ทำให้ทำทุกอย่างเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็เป็นเมสเซนเจอร์ก็ส่งจนส่งเทปสี่ทุ่มสแควร์ผมยังไปส่งให้เนี่ยที่ช่อง7ใช่คือมีอะไรให้ทำผมก็ทำอ่ะผมก็ทำไปเรื่อยก็ทำฉากบ้างจัดแสงบ้างมีไฟคือเราเป็นพวกครูพักรักจำหนึ่งคือโชคดีหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ผมชอบรู้อะไรที่ผมไม่รู้เนี่ยผมชอบถามผมก็เดินมาพี่ไอ้ไฟสี่เหลี่ยมนี่เขาเรียกอะไรที่มันแหงน45 องศาอ๋อเขาเรียกฟุตไลท์มันหงายหน้าอย่างนี้เพราะว่ามันมีฐานวางตั้งกับพื้นฟุตเท้าฟุตไลท์คือไฟวางที่พื้นเอาไว้แต่งพื้นอย่างเดียวอ๋อพี่ไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่ๆข้างหลังนั่นไซโครามาไซโครามาแปลว่าอะไรพี่มันสร้างแผ่นสีใหญ่ๆด้านหลังได้มันเอาไว้ย้อมด้านหลังเรามีม่านใช่ไหมเรายิงเข้าม่านปุ๊บม่านมันจะเป็นสีฟ้าเรืองๆมองแล้วเหมือนพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยแล้วเราก็หยอดสีส้มเบอร์85ผมว่าฮะ85
5เบอร์สีส้มเออเราจำนะแล้วใส่เจลสีส้มเบอร์85ยิงเข้าไปตรงกลางให้มันเป็นกลมๆเอาไฟพาร้อยอ๋อไอ้กลมๆยื่นๆยาวๆเขาเรียกพาร้อยยิงเข้าไปตรงกลางมันก็จะเป็นพาทิตตกดินให้เราเหมือนผีตักพระอ้อมผมก็เออเฮ้ยมันก็สนุกดีที่จัดไฟจัดไฟมันสนุกดีมันสร้างสรรค์อะได้ทำสเตจด้วยมันเป็นงานเดียวกันไงผมก็ทำสเตจจัดไฟทำสเตจจัดไฟอยู่นะแล้วพอวันธรรมดาเหมือนเข้าออฟฟิศเขาบอกเออเนี่ยมีคนเริ่มสมัครช่วงสมัครเล่นมาเยอะแล้วไปอ่ะแกเอาไปไปสกรีนมาหน่อยดิไปเป็นคนออดิชั่นแล้วกันเพราะผมเนี่ยถ้าผมมาออกได้ผมก็เลือกคนอื่นมาออกได้ใครผ่านมือพี่บ้างเนี่ยโอ้โหเยอะครับที่คนที่คุณคุ้นเคยที่สุดคือตั๊กบริบูรณ์จันทร์เหลืองอ๋อโอเคทุกวันนี้ก็ยังเออแล้ววันนั้นที่มานี่คือฉายแววเลยไหมไอตัวเล็กผมเอาเขามาออกทีวีก่อนที่เขาจะไปเล่นลองตะและแป๊บอีกนะวู้นานมากคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสมัยก่อนอันนี้เผยความลับ สมัยก่อนเนี่ยเด็กที่ดูอินเตอร์หน่อยดูน่ารักหน่อยแล้วมีความสามารถเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกเพื่อนๆของคุณวิทวัฒน์เขาคนสนิทสนมแหละคนคุ้นเคยแหละคนคุ้นเคยกันอ่ะลูกเพื่อนทั้งหลายวิธีเขาจะนั่งกินข้าวผมชอบนั่งกินข้าวเจ้านายเพราะว่ากินฟรีก็ดีด้วยเกาะอาหารแกกินทุกวันคนอื่นเนี่ยไม่กล้านั่งกินข้าวกับเจ้านายตอนเที่ยงออกไปกินข้างนอกหมดวิธีเขาจะนั่งกินอยู่ห้องอาหารท้ายครัวท้ายออฟฟิศเขาไปกินง่ายงี้เลยนะคือแกจะมีแม่บ้านจัดเป็นโตมาโอเคแล้วผมก็จะไปนั่งกินแกแจมทุกวันแล้วผมก็ชอบที่ได้คุยกับแกมันก็มีความรู้เยอะขึ้นแกก็สอนนู่นสอนนี่แกก็บอกว่าเนี่ยผมมีลูกเพื่อนผมคนนึงเด็กเล็กๆมันเต้นเก่งหาเพลงให้มันเต้นหน่อยใช่ไหมแล้วเนี่ยโชคดีมากนะแกติดจานดาวเทียมอ่ะสมัยก่อนจานดาวเทียมแพงมากนะพี่แล้วผมก็ได้ดู MTV ด้วยเนี่ยสมัยนั้นนะอ๋อเราเลยได้เห็นว่าโอ้โหโลกกระทัดความใจเป็นไงผมโอ้เฮ้ยนี่เดี๋ยวน้องคนนี้มานะเดี๋ยวผมให้เต้นเพลงนี่เลย You Can Touch This MC Hammer กำลังดังเลยพี่อันดับ1บิลบอร์ดอยู่ตอนนี้ไม่รู้จักหรอกบิลบอร์ดเห็นมันขึ้นตัวหนังสือในจออันดับ1บิลบอร์ดผมก็บิลบอร์ดมาถึงปุ๊บไอเด็กคนนี้ก็มาเต้นอะไรไม่เป็นเลยเอาเพลงอะไรมาไม่รู้เอาเพลงนี้มาเออตักบริบูรณ์เธอแย่มาเพลงอะไรป่ะแมงมุมแมงมุมเวียนะขยุ่มหัวใจเพราะว่าเต้นเพลงไทยไม่หนุกหรอกน้องเอ้ยคุณแม่ครับผมเอาเพลงนี้อัดใส่เทปคาสเซ็ตให้ได้ไหมครับแล้วให้น้องไปฝึกเต้นเพลงนี้ถามน้องรู้ไหมเต้นแร็ปอ่ะเต้นเป็นป่ะน้องตอบว่าเป็นครับผมเห็นในทีวีที่บ้านครับแต่ผมเห็นทีวีที่บ้านมันเป็นการเต้นที่แบบว่าดูตื่นเต้นมากเลยนะครับตักในข้ามหน่อยอย่าอเลิร์ทหน่อยเด็กๆนะผมก็บอกเออไปฝึกเต้นอย่างนี้มาไปดูมานะ MC Hammer เอาให้เหมือนในมิวสิกวิดีโอเลยมันก็ไปจับมาโอ้เทสแคสอยู่ประมาณ 4-5 รอบครับเต้นไม่ผ่านหรือเต้นไม่ดีไม่ผ่านนี่ผ่านที่หลามใช่ไหมที่หลามไม่ได้วิธีเขาสงสัยพี่เขาบอกเฮ้ยลูกเพื่อนพี่ทำไมไม่ได้ออกซี่อ่ะมันยังไม่ถึงผมบอกมันต้องมันมีโอกาสครั้งเดียววิธีมันต้องถึงเคี่ยวมันให้มันใช้ได้มันต้องโดนบ่อยมันต้องโดนโอ้สี่ห้าครั้งไอ้ตั๊กมันก็สู้ร้องไห้ไหมไม่มันก็ท้อแท้คือมันแบบตั้งใจมันก็รู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วแต่พอผมบอกยังไม่ดีพอตั้งตรงนี้มันยังไม่เจ๋งอ่ะใช่ไหมท่านี้มันยังไม่เหมือนอ่ะผมก็ไปสอนมันเต้นอ๋อใช่ใช่ปุ๊บก็จนครั้งได้ออกแล้วดังเลยแล้วมาเล่นลองตาแล้วแป๊บมาอยู่ RS แล้วก็มาเจอทัศน่าจะกลัวทุ่งออกอัลบั้มอะไรเงี้ยก็กลายเป็นตั๊กบริบูรณ์จนถึงทุกวันนี้อีกคนหนึ่งอะไรปุ๊กกี้ชลาล่าเออไม่แต่ตั๊กนี่ทุกวันนี้มาเจอพี่หลามนี่ยังมีการพูดถึงเหตุการณ์ไม่ได้เจอนานแล้วผมก็เท้าความให้มันฟังนะมันก็บอกผมจำพี่ไม่ได้จริงครับขอโทษเพราะว่าผมเจอคนเยอะมากเด็กนั่นเด็กมากแล้วมีปุกกี้ชาลาล่าอันนี้ก็ไม่ได้ออกเขาไม่ได้ออกคือจะได้ออกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ออกเพราะว่าน้องเขาไม่เต็มที่แล้วผมปฏิเสธนะคือผมปฏิเสธชัดเจนวีทีไม่มีสิทธิ์สั่งผมนะวีทีเขาถึงจะขอร้องผมว่านั่งกินข้าวผมเนี่ยบอกเออลูกพี่คนนั้นน่ะที่เป็นลูกสาวเขาอ่ะเด็กมันก็น่ารักนะหน้าตามันสวยนะผมพูดถึงปุกกี้หน้าตามันสวยผมบอกสวยครับน่ารักนะเอาเต็มทีมันร้องเพลงธรรมดามันก็น่ารักมันก็ออกทีวีได้แล้วนะไม่เอาซะหน่อยเหรออะไรเงี้ยบอกมันไม่ได้จริงครับถ้าน้องคนนี้มาร้องเพลงเฉยๆยืนเฉยๆทำท่าเหมือนไม่ค่อยแคร์ใครอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบเอาแต่ใจหน่อยๆเงี้ยแล้วก็แบบร้องเพลงออกไปแล้วได้ออกนะวิธีจะเจอพ่อแม่แบบนี้ใหม่เป็นร้อยเลยนะบอกแล้วผมจะรับมือไม่ได้นะบอกพี่ไม่มีสิทธิ์บังคับผมนะผมเป็นเจ้าของช่วงนี้พี่ต้องให้สิทธิ์ขาดผมนะแกก็บอกว่าเออ
คือจำใจอ่ะจำใจก็เสร็จแล้วแกก็ให้เกียรติลูกน้องพอสมควรเลยนะโอ้ยแกให้เกียรติคือผมชอบอย่างนึงผมนั่งกินข้าวกับแกทุกวันแกจะถามผมตลอดนะไอ้เบื่อหน้าที่นี้ยังอ่ะอยากทำอย่างอื่นไหมทำอยากทำครับแต่ทำไม่เป็นก็ไปเรียนรู้ดิจนกระทั่งคุยกันไปคุยมาจนกระทั่งแกบอกว่าเลยว่าอยากทำอะไรมาบอกผมเลยนะคุณอยากทำหน้าที่อะไรในบริษัทเนี้ยคุณอยากทำตำแหน่งไหนหน้าที่อะไรรับผิดชอบอะไรคุณมาบอกผมเลยนะแล้วผมให้โอกาสคุณมีอยู่ช่วงนึงคือเป็นตึกเดียวกันกับบริษัทปุ้มปุ้ยผมบอกพี่ผมขอไปเป็นเซลล์ปุ้มปุ้ยขอไปขายปลากระป๋องดูสักรอบนึงได้ไหมบอกได้ได้ก็ไปขอเขาดิเดี๋ยวผมขอให้คืออะไรที่ผมอยากเขาก็ให้ผมอะโชคดีอย่างนึงมีเจ้านายดีอะพี่คนแรกในชีวิตเลยนะเออแล้วผมก็นับถือแกเป็นอาจารย์มากผมจะนั่งประชุมเมื่อก่อนทุกคนจะเกลียดมากกันนั่งประชุมเพราะว่าพอเข้าไปในห้องประชุมมันจะต้องคิดรายการไงว่ารายการสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรแล้ววิธีเขาก็จะถามว่าเออเนี่ยตรงเนี้ยเราจะทำอะไรกันดีทุกคนก็นั่งเงียบพอทุกคนเงียบปุ๊บวีทีเขาก็จะทำไมอ่ะทำไมคิดไม่ออกไม่มีใครมีไอเดียดีๆเลยเหรอจะต้องมีเรื่องใหม่ออกมาทุกสัปดาห์ฉีกออกมากระแสสังคมผมก็จะเรียนรู้ผมเป็นเด็กเล็กสุดไงเขาก็จะไม่คาดหวังผมเพราะผมเป็นแบบเหมือนเบ้วิ่งส่งเอกสารซื้อก๋วยเตี๋ยวซีหลอกผมก็ดูแลไอคือผมก็มีของผมมาสมัครช่วงสมัครเล่นสัปดาห์นี้เราจะเอาน้องคนนี้มานะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมก็ทำจ็อบผมเสร็จเรียบร้อยเล่นดีโอ้ยอย่างนี้เรียกเสียงฮาได้แน่นอนครับช่วงสมัครเล่นผ่านไปช่วงนี้เรามาคิดกันดีกว่าเราจะอะไรทุกคนก็เงียบวีทีเขาก็จะหงุดหงิดแล้วแบบผมอยากให้ทีมงานช่วยกันสร้างสรรค์มากกว่านี้หน่อยผมก็นั่งดูคำว่าสร้างสรรค์เลยเราช่วยเขาได้ไหมผมก็ถามว่าพี่ครับผมช่วยได้ไหมครับคือผมดูรายการมาเยอะอะไรเงี้ยผมก็จะนั่งดูรายการตัวเองทุกวันผมก็รู้สึกว่าถ้าเราสัมภาษณ์คนนี้เราน่าจะคุยเรื่องนี้นะครับวิธีก็บอกนี่อย่างนี้มีไหมกดดันอีกกดดันทีมงานทุกหนึ่งเกลียดผมอีกไอ้นี่เอาหน้าแต่ไม่ใช่เลยจริงจริงผมชอบวิธีการทำงานแบบนี้ผมชอบว่าแบบเฮ้ยห้องประชุมแม่งดีอ่ะเข้าไปแล้วมันฟาดฟันกันทางความคิดมันประกวดประชันกันอ่ะสมมติพี่ยิงมาผมบอกว่าอันนี้ไม่ดีหรอกอันนี้ดีกว่าแล้วทุกคนยอมรับได้เงี้ยหรือเจ้านายยอมรับเอ้ยมันสนุกอ่ะมันฟาดฟันกันทางความคิดอ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งผมนั่งกินข้าวนะวิธีบอกอยู่รู้ตัวป่ะอยู่เป็นครีเอทีฟนะผมบอกฮะผมอยู่ตำแหน่งนั้นได้หรือเปล่าพี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยผมบอกแกเป็นแล้วใช้ได้แล้วเนี่ยบอกเพียงแต่ว่าต้องฝึกเพิ่มแกก็สอนผมแกฝึกเพิ่มแกก็อุ้ยเป็นครูที่ดีมากนะคุณวิทวัฒน์สุนทรไม่ได้เนี่ยเป็นครูถ้าไม่มีคนนี้นะวันนี้ไม่มีผมอ่ะคือเขาจะหยิบยื่นทั้งโอกาสเป็นทั้งครูเป็นทั้งพี่เป็นทั้งลูกพี่เป็นทั้งหัวหน้าที่ดีสักให้ทุกอย่างเราแล้วก็สอนเราสอนด้วยนะซื้อกล้องมาพี่ซื้อกล้องโซนี่ M7 อ่ะแบบกล้องทีวีอ่ะชุดนั้นอ่ะ2.8 ล้านถามผมว่าเนี่ยเดี๋ยวออฟฟิศเรานั่งกินข้าวกันอีกแล้วห้องอาหารอันนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยมีกล้องมาส่งโซนี่ถ่ายเป็นไหมไม่เป็นครับถ่ายเป็นแต่ภาพนิ่งไม่เคยมีกล้องวิดีโอเลยในชีวิตเอาไปฝึกเอาเดี๋ยวไปคุยกับพี่เขานะเขามาส่งต้องถามเขาว่าใช้งานไงแล้วก็ไปลองถ่ายดูไม่เคยบอกผมเลยว่ากล้อง2.8 ล้านผมก็เอาไปวางตามมุมห้องมุมเลย ออกไปถ่ายข้างนอกผมก็วางกับพื้นวางอะไรเงี้ยลุยฝนด้วยเกือบเจ๊งอ่ะมันรู้ทีหลังว่ากล้อง2.8 ล้านโอ้โหเครียดมากแฮ่พอรถที่แบกมันอีกโอ้ยมันรถสปอร์ตใช่ๆ2.8 ล้านนี่ซื้อ MR2 ได้2คันนะสมัยนั้นผมว่าโอ้อะไรเนี่ยพี่เอารถสปอร์ตมาให้ผมอยู่ในมือผมได้ยังไงผมไม่รู้มาก่อนฝึกฝีมือตรงนี้อยู่กี่ปีก็ได้ทำทุกอย่างครับจากดูเนื้อหารายการนั่งประชุมเป็นครีเอทีฟได้เขียนบทได้ยุคนั้นมีคุณสุกิจนรินทร์ด้วยพี่ต้อมไงพี่ต้อมนี่เป็นลูกพี่ผมเลยหรอผมไม่รู้จักคุณสุกิจนรินทร์มากไปกว่าว่าแกหนึ่งในโรงวิทยาบันเทิงก็เคยไปฟังแกพูดลีลากันก็เบิ้ลเนอร์แบบจะแบบพอผมถ่ายกล้องเป็นก็ไปทำช่วงพี่ต้อมคนแรกเลยพี่ต้อมเนี่ยบอกคิดช่วงมาคนกลางคืนไปถ่ายตามผับตามบาร์เพราะพี่ต้อมแกอยากเที่ยวบาร์แกอยากเที่ยวฟรีถ้าทางแกจะเป็นคนแบบแกอยากเที่ยวฟรีแกก็เลยคิดช่วงนี้ขึ้นมาแล้วไปขายวีทีชอบก็ไปเอากล้องไปเบ่งเอ้ยเราเปิดล่องเปิดเหล้าค็อกเทลเรามีสาวๆมานั่งโอ้ยฟรีทุกอย่างผมก็อยู่กับแกประมาณ 3-4 ปีสนิทกันเลยล่ะโอ้ถ่ายให้แกอย่างเดียวเลย
พี่อยู่จนท่านปิดสี่ทุ่มสแควร์เลยอยู่เลยครับอยู่จนปิดเลยแล้วก็ตีสิบเนี่ยผมมานั่งคิดตีสิบกับบีทีที่บ้านจนกระทั่งถึงมันจะออกอากาศอยู่แล้วเผอิญผมมีแชนส์ที่จะต้องไปทำอย่างอื่นซึ่งมันน่าสนใจกว่าผมก็เลยขออนุญาตลาลาออกลาที่จะไม่ไปทำเอาลาที่จะไม่ไปทำลาที่จะไม่ไปทำแล้วก็อยู่ตีสิบก็ได้ทำทุกอย่างตอนสุดท้ายประมาณสักกี่ปีครับพี่อยู่ตีสิบตีสิบอายุ7ปี7เดือน7ปี7เดือนอายุงานผมเนี่ย7ปี6เดือนเพราะทำไปแล้ว4เทปใช่โอ้แสดงว่าถ้าจะขาดก็เรื่องของสดอย่างเดียวแล้วมั้งอะไรฮะทำรายการสดอย่างเดียวแล้วมั้งทำรายการสดตอนหลังๆก็มามีประสบการณ์ได้ยินไหมที่ผมเคยได้ยินว่าคุณวิทยาเนี่ยชอบทำอะไรอยากทำรายการสดแต่มันทำยากใช่ใช่ไหมใช่ใช่ผมคำว่าสดของคุณวิทยาคือ2อย่างหนึ่งคือรายการเนี่ยมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่พยายามไปแก้ไขมันอะอะไรเกิดขึ้นสดๆ อย่าไปแก้ไขมัน อย่างเช่นจะต้องเดินไปหลังฉากเห็นฉากบ้งบ้าหรือพิธีกรจะต้องไปที่ไหนช่างแห่งหนึ่งลงไปสดๆเลยแล้วเอากล้องตามไปตลอดคือสมัยก่อนในสี่ทุ่มสแควร์เนี่ยพอผมเป็นตากล้องแล้วเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเห็นช่วงเปิดรายการแล้ววีทีเขาชอบลงจากฉากแล้วไปที่ต่างๆวิ่งไปที่ต่างๆขี่จักรยานมั่งนั่งรถมั่งไปตามที่ไหนแล้วจะมีกล้องตัวหนึ่งเดินตามเขาตลอดโปรดักชันโคตรยากนั่นอ่ะผมนะพี่กล้องเดียวกล้องเดียวเลย ผมถ่ายวีทีแบบนั้นทุกอาทิตย์จนผมกลายเป็นตากล้องที่ถ่ายแบบไม่ต้องมีขาเป็นแฮนด์เฮลอ่ะเก่งที่สุดคนในวงการเราโดนฝึกไปตลอดมาตลอดเวลาเลยตลอดเวลาแล้ววิธีก็สอนผมวิธีก็สอนผมเขาบอกว่าการที่เป็นตากล้องแฮนด์เฮลที่ดีคนดูอยากเห็นอะไรอ่ะต้องได้เห็นด้วยกล้องเดียวเขาบอกพอเราออกไปข้างนอกปุ๊บเรามีกล้องเดียวเราไม่มีสวิตชิ่งเราไม่มีกล้องที่สามกล้องที่สี่เราไม่มีคนมาตัดรับตัดให้คุณต้องยืนในมุมที่ดีที่สุดแล้วคุณต้องนำเสนอสิ่งที่คนอยากเห็นที่สุดคุณต้องคิดแทนคนอื่นคือในหัวคุณเนี่ยคุณไม่ใช่ช่างภาพคุณต้องเป็นคนดูแล้วคุณต้องทำภาพออกมาให้มันเป็นอย่างนั้นโอ้โหผมอย่างเงี้ยผมเก่งเลยพอมีคนมาสอนผมแล้วผมเป็นคนคิดด้วยไงสอนผมให้ผมทำอย่างนี้แล้วผมคิดเองว่าผมจะทำอย่างนี้ได้ยังไงคือวางเป้าหมายให้เราแล้วผมหาวิธีเองโอ้ผมเก่งเก่งมากไม่อยากคุยเลยแต่พี่ตัดได้เลยใช่ไหมตอนนั้นตัดก็เหมือนกันก็อย่างเงี้ยกินข้าวเที่ยงเงี้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้โซนี่มาอีกแล้วซื้อเครื่องตัดมาคราวนี้ผมรู้แล้วเป็นต้องแพงวิธีครับบอกผมก่อนได้ไหมครับว่ามันกี่ล้านครับ ก็เฉพาะรีโมทอย่างเดียวก็4ล้านห้าแล้วครับ เอาของแพงไว้แล้วอ่ะแล้วจะดูแลไงอ่ะแต่ก็ดีใจได้เล่นของแพงวันนี้เก่งคอมนะก็เพราะวีทีนะครับแกซื้อ Sandisk 650มาทำเป็นตัวขึ้นไอ้ซับไตเติลตัวหนังสือซูเปอร์ในรายการผมได้จับ Macintosh ก็เพราะวีทีเพราะอะไรผมเห็นพี่ผมไปซื้อ286ที่ Macro แล้วกลับมาบ้านมาล่อแผ่น DOS แล้วมาพิมพ์ DOS Command ผมบอกตัวเองเลยถ้าคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้นะชีวิตนี้ไม่ต้องมายุ่งกันยากใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์แล้วมันเป็นอะไรที่มันยากเกินไปไม่เอาแต่พอไปถึงออฟฟิศเจอแม็กคอมพิวเตอร์เหมือนกันแต่เป็นแม็กจอสีมีโฟลเดอร์เป็นกราฟิกหมดเลยมีไมค์คอมพิวเตอร์มีเมาส์ผมบอกอย่างนี้เอาไม่ต้องพิมพ์อะไรไม่ต้องจดจำอะไรไม่ต้องมีโค้ดเคิร์ดอะไรนั่งดับเบิลคลิกจิ๊กๆๆเอาอย่างนี้เอาแล้วพี่ไปทำอะไรเล่าได้ไหมหรือว่าจะข้ามไปตื่นต่ออันไหนไหนฮะพอออกจากพอไม่เราไม่เราพอเราไม่เข้าร่วมกระบวนการตีสิบก็ไปทำกลับมาที่ปุ้มปุ้ยเดิมปุ้มปุ้ยเขาก็ให้ผมทำรายการสารคดีชื่อเมืองไทยวาไรตี้ผมก็ทำเมืองไทยวาไรตี้อยู่ประมาณปีนึงทำอะไรมั่งคือมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ produce แล้วหาทีมงานเองด้วยแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดูการตลาดด้วยได้อะไรด้วยคือมันเป็นแชนส์ที่ยากขึ้นมันเป็นโรงเรียนแห่งใหม่เป็นความท้าทายมากคือผมบอกวีทีด้วยความสัตย์จริงว่าผมอยู่กับวีทีผมก็เป็นลูกน้องวีทีอ่ะผมอยากเป็นหัวหน้าบ้างคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยคือผมก็ได้เป็นหัวหน้านะก็มีลูกน้องด้วยแต่ผมอยากทำอะไรที่มันรับผิดชอบเยอะกว่านั้นดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตวีทีแล้วก็เลยรับพอครบหนึ่งปีก็พบว่าก็คราวนี้ก็ลดแล่นแล้วพอทำไปปุ๊บก็มาเจอพี่จอนระหว่างนั้นมาเจอพี่จอนก็ชวนมาทำเพราะว่าผมเคยร่วมงานกับพี่จอนตอนสมัยสี่ทุ่มยังไม่เลิกเราทำอีกรายการหนึ่งชื่อรายการมายาวิชั่นมายาวิชั่นนี้ก็มีจอนกับลินดาคลอสโอ้ชื่อนี้ไม่ได้ยินมาเล่าเรื่องวงการบันเทิง
ฮอลลีวูดสมัยก่อนต้องสั่งจากเมืองนอกสั่งนิตยสารแทบลอยพวกบันเทิงอ่ะสั่งจากเมืองนอกนะใส่ข่าวก็สิบมาใส่ไปรษณีย์มาแล้วมาเปิดแล้วมาตัดแล้วก็มาเล่าในรายการใช่ไหมทีนี้พอเลิกทำตัวนั้นไปประมาณปีหนึ่งมันมีอินเทอร์เน็ตพอดีมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตพอดีผมก็เก่งคอมมากขึ้นมาเก่งสายกราฟิกแล้วผมก็เริ่มรู้ว่ามันมีอินเทอร์เน็ตผมก็อยากได้อินเทอร์เน็ตก็อยากเล่นอินเทอร์เน็ตพอเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นปุ๊บผมก็มาเจอพี่จอนคำแรกที่เจอกันน่ะคือพี่จอนเขาก็ไปสะสมความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตด้าน PC มาผมก็มาด้านแม็กคำแรกที่เจอกันนะเดินมาถึงเฮ้ยเรามาทำอะไรกันเถอะเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตพูดคำเดียวกันเลยผมก็อ้าวคิดเหมือนกันเลยเอาละสิมันโคจรมาเจอกันแบบนี้มันต้องร่วมงานกันแล้วล่ะผมบอกพี่จอนเปิดบริษัทเลยทำรายการทีวีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตรายการแรกในประเทศไทยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรามายึดพื้นที่นี้ด้วยกันมันชื่อรายการว่าไอ้ maya.com อ๋อเหรอช่อง7โอเคเป็นรายการที่ตั้งชื่อแล้วคุณแดงโกรธมากอ่ะเพราะว่าคุณแดงสุรามเป็นปีโกรธมากแค่บอกว่าเธอมาตั้งชื่อรายการอะไร .com อ่ะคำมันเพี้ยนนะเดี๋ยวคนอื่นชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่รู้เรื่องเขาเรียกมายาดอกทองขออภัยนะครับคุณสุรางผมเอาความดำมาเปิดเผยเออแต่มันเป็นฟีดแบ็กที่ดีว่าperception เขาคนในยุคนั้นดอกคอมมันยังไม่คุ้นเคยใช่คำนี้มันพูดยากไงครับก็เลยกลายเป็นว่าให้ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อนะออกอากาศไปเดือนหนึ่งเปลี่ยนชื่อมายาคอมก็เลยกลายเป็นว่าชื่อมายาคอมแล้วก็ออกอ่ะหนุ่ยไหมยังมายาคอมนี่เป็นเกมโชว์หนุ่ยยังไม่มาแล้วก็มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ผสมนิดนึงมีช่วงอนุบาลคอมพิวเตอร์หนุ่ยยังไม่มาหนุ่ยมาตอนที่เราเลิกทำที่ช่อง7ครับเพราะว่าเราสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวครับบริษัทเจ๊งไปวูบนึงครับแล้วพี่จอนเขาก็มาฟื้นขึ้นมาใหม่ทีนึงมาโผล่ที่ช่อง5ครับแล้วก็คราวนี้มาทำรายการที่ช่อง5ด้วยต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็รูปแบบที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตมากขึ้นคราวนี้ถ่ายทอดสดละ ie.comอ้าวมันยังไม่ใช่โชว์อีกนะไอ้ดอทคอมยุคแรกถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดมาสักระยะหนึ่งไม่ไหวมันเหนื่อยทำถ่ายทอดสดก็เป็นรายการเทปชื่อรายการ ieshow.com อันนี้ที่เคยได้ยินแล้วปีนะมันต้มเตี้ยมมาจากมายาคอมอะไรเนี้ยประมาณ 2-3 ปีต้มเตี้ยมมาแต่เราทำเรื่องไอทีในวันนั้นวันแรกเราเอาข่าวไอทีเราเอาข่าวทันสมัยที่คนแบบไม่เคยรู้มาก่อนเราเร็วกว่ารอยเตอร์ส่งสัญญาณฟีดภาพมาให้สถานีโทรทัศน์เพราะพวกนั้นเขาต้องรอส่งสัญญาณดาวเทียมมาเรคคอร์ดเอามานั่งถอดแปรใช่ไหมเราไปเซฟรูปจากอินเทอร์เน็ตแล้วเราเล่าได้เลยเราเร็วกว่าเขาใช่ดูแล้วแบบเดี๋ยวแป๊บนึงต้องไทยเบาๆเสียงหน่อยลูกก็นี่มันยาวมากยาวเนี่ยมันจะ2ชั่วโมงแล้วครับมันไม่จบง่ายๆครับชีวิตผมยังเดินทางไม่ถึงครึ่งเลยครับพี่แล้วเราข้ามขั้นตอนไปตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันจะยาวเกินไปแล้วงั้นขโมดจบขโมดจบแต่ว่าพี่ขโมดจบแล้วเดี๋ยววันหลังพี่อยากคุยเรื่องอะไรกับผมพี่รีเควสต์มาผมรออีกครึ่งปีแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่ ผมเกรงใจผมไม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนที่ขโมดจบจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่จริงๆแล้วพี่หลามเนี่ยหลายคนเห็นว่าอยู่หน้าเวทีจริงๆแกเป็นคนทำโพสต์โปรดักชันนะครับใช่ผมเป็นเบื้องหลังครับผมอยู่เบื้องหลังมาทุกวันนี้พี่หลามก็ยังผมทำงานเบื้องหลังวงการทีวีมาถ้านับสีทุ่งสแควร์ด้วยนับทุกอย่างที่เริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกนะ26ปีแล้วพี่ทำแล้วพูดแล้วรู้อายุเลยว่าอายุเยอะไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าแสดงว่านั่นสิผมมีอีกคนหนึ่งนะที่พูดถึงพี่หลามนะแต่ว่าเคยออกรายการช่างคุยแล้วคือคุณวรพจน์นิวิจิตที่ทำการทำแบรนด์เรียลแกก็หัวเราะพี่พจน์แกก็พูดว่าผมเนี่ยคือคนในวงการแกพูดว่าวงการเพลงที่เข้ามาอยู่ในวงการทีวีแต่ว่าบอกแกกับพี่หลามเนี่ยมันสลับกันนิดหนึ่งว่าคนอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหลังคนผมจำไม่ได้แล้วแต่เขาบอกคือผมกับพี่พจน์เนี่ยพี่วรพจน์นิมิติก็รู้จักถูกไหมสนิทกันเลยพี่ สนิทกันเลยคือเมื่อก่อนคุ้นเคยกันเพราะว่าผมทำรายการมายาวิชั่นมันเป็นเรื่องของเพลงหนังและเพลงและเอ็นเตอร์เทนเมนต์และแกอยู่โพลีแกรมใช่ไหมผมก็ต้องไปหาแกพี่ครับมีมิวสิกวิดีโออะไรใหม่ๆไหมมีเทปอะไรใหม่ๆจะรีวิวไหมมีเพลงอะไรใหม่ๆส่งข่าวสารเรื่องวงการเพลงให้ผมหน่อยเพลงสากลก็เอาข้อมูลจากแกมาก็ไปหาแกบ่อยๆอะไรเงี้ยแกย้ายไปอยู่บริษัทไหนผมก็ตามไปรบกวนเนี่ยแกย้ายไปอยู่ BMG แกไปอยู่ RS อะไรเงี้ยเบเกอรี่พักหนึ่งแล้วก็ RS อะไรเงี้ยแล้วมาอยู่ RS แกก็มาทำเว็บตอนนั้นเราก็คอมแล้วไงแล้วก็เจอกันก็แบบเฮ้ยพี่เรามาอยู่อาชีพเดียวกันละเรามาพี่มาทำอีคอมเมิร์ซแล้วมาพี่มาทำเว็บเพลงตอนนี้แกเป็นเว็บเปิดสตรีมมิ่งแล้วเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยรายการอะไรนะ
Ban on Radio Ban on Radio จริงๆแกชวนผมไปทำรายการด้วยนะผมก็คิดคอนเซปต์ให้แกอยู่แต่แกบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปจัดสรรเวลาแล้วเมื่อไหร่จะว่างให้ทำแต่แกเหมือนแกแบบมีคิวมันแน่นใช่ใช่ใช่ไม่ลงตัวก็รอพี่พจน์อยู่ผมคิดรายการบนวิทยุนะของแกให้แกชื่อรายการอะไรมาชื่อ Living on the Network Living on the เดี๋ยวจะเล่าเรื่องพวกเรานี่แหละผมหนุ่ยอาจารย์สุประเดชพี่ลูกกวงเนี่ยมาเล่าเรื่องชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตให้คนที่ไม่เคยใช้ชีวิตบนโลกเนี้ยบนโลกอินเทอร์เน็ตแบบเรามาได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วบนอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรมากกว่า Facebook มันมีมากกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันทำอะไรได้เยอะกว่านั้นอยู่ข้างหลังก็แล้วตอนนี้มาอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหน้าแล้วทีนี้จะไปอยู่เลยไปข้างหน้าอีกไหม มันมีไหมนี่ไม่มีพี่ชอบอันไหนที่สุดอ่ะไหนฮะมีชอบหรือว่าก็ชอบหมดแล้วแต่บุญบาทไม่เหมือนสิ่งทุกวันนี้จะบอกเลยว่าพศ2556ผมเดินทางชีวิตผมมาถึงจุดที่ว่าผมสามารถอยู่ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้ามีงานของตัวเองมีงานของบริษัทเป็นฟรีแลนซ์รับทำงานประจำที่นู่นที่นี่ด้วยผมชอบชีวิตตอนนี้มากที่สุดเลยมันสมบูรณ์ลงตัวที่สุดคือได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดได้ทำในสิ่งที่เรามีความสามารถเรียนรู้มาได้เป็นพิธีกรพิธีกรนี่ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมนะ 5-6 ปีนี้ผมดรายตัวเองเพื่อเป็นคนที่จะมาพูดให้คนอื่นฟังเนี่ยก็ยุ่งยากมันต้องเรียนรู้เหมือนกันผมฟังพี่ครั้งแรกที่ผมเจอพี่หลามไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเจออาจจะเป็นมีติ้งแต่ว่าผมเคยเห็นพี่บนเวทีตอนนั้นคู่กับเจ้าโก๋งาน WordPress ที่คุณปรเมศจัดหลายปีก่อนที่ CCDC แล้วก็เป็นไงคนเรามันจะสามารถรับส่งกันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะ คือพี่หลามกับไอ้โก๋แบบคือมันไม่ใช่แค่ว่ารับส่งธรรมดานะแม้แต่ทีมงานข้างหลังไอ้กดเสียงดึงดึงตรงไหนดึงดิโอ้โหมันต้องทำงานไว้ด้วยกันแบบระดับนึงเลยนะในความรู้สึกเชี่ยมากครับดึงๆๆๆวันนั้นผมจำได้ว่าน้องอะไรที่เป็นแฟนรายการเนี่ยที่แล้วเขาพูดถึงว่าเขาเขียนบล็อก WordPress เขียนเรื่องโบสถ์แล้วที่อ๋อเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เขียนเว็บบอร์ดอย่างเดียวต้องเขียนเว็บโบสถ์ด้วยผมจำได้โคตรฮาเลยโอ๊ยเก่งว่ะอาจารย์ด้านนี้ของผมคือใครรู้ไหมฮะใครฮะหนุ่ยพงสุขอ๋อเหรอผมนี่ดูดวิชาจากเขาเลยนะคือผมเป็นคนชอบคิดเนี่ยพูดแล้วชอบพูดคำนี้คือเวลาผมจะทำอะไรใหม่ๆที่ผมไม่เคยทำมาก่อนผมจะหาคนสักคนหนึ่งเป็นต้นแบบแล้วผมจะดูดความรู้จากคนทำไมถ้าทำแล้วมันดีหนุ่ยเป็นคนเก่งขึ้นเวทีพูดคล่องพูดเร็วพูดชัดเสียงดังแล้วตลกแล้วฉับไวหัวเขาไวเพราะหนุ่ยหัวไวนะผมนั่งคิดหาวิธีเลยผมเจเนเรตวิธีเลยว่าทำยังไงผมจะหัวไวเท่าเขาแล้วผมก็ฝึกฝนแล้วผมก็ได้มาบ้างไม่ได้บ้างทำได้บ้างทำได้ 100% บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆวันนี้พัฒนาอยู่เรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อวานเนี้ยรายการอยู่ดีหนุ่ยเขาโยนมุกแบบสดๆเข้ามานะปุ๊บผมก็ยิงกลับไปหาเขาด้วยลูกธรรมชาติของเราด้วยลูกตอบโต้ธรรมชาติเราเมื่อพอเข้าโฆษณาหนุ่ยมันหันมาตบไหล่ผมว่าอู้ตัวนี้เก่งจังเลยนะผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยเราประสบความสำเร็จละเราทำให้คนที่เราเคยยึดเขาเป็นต้นแบบหันมาชื่นชมเราได้แสดงว่าเราฝีมือดีพอแล้วไงมันก็อย่างเงี้ยคือเราผมเป็นพวกกินความสำเร็จเป็นอาหารนะพี่กินความฟินกินความสักเซสเป็นอาหารของชีวิตถ้าคิดแบบนี้ได้นะชีวิตคุณเนี่ยโคตรมีความหมายเลยใช่ไหมแล้วจะบอกให้เลยนะผมใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะผมเวลาผมสอนคนนะผมจะบอกเลยว่าคุณเชื่อมนุษย์เนี่ยเป็นสปีชีส์พิเศษที่รองจากเทวดาแค่นั้นเนี่ยเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่รองจากเทวดาแค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะเหาะเรายังเหาะได้เลยถ้าเราอยากเหาะจริงเราทำได้ทุกอย่างจริงสำคัญที่สุดมันกลับที่พี่หลามบอกเราต้องรู้ว่าเราอยากทำอะไรไม่ต้องรู้ก็ได้จังหวะชีวิตมันจะพาคุณไปเห็นไหมคุณมองให้ออกตีขาดว่าพอชีวิตคุณถึงจุดเปลี่ยนคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ชอบกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ผมนะทุกอย่างนะพอชีวิตผมเปลี่ยนนะผมจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้คือ turning point ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเมื่อความเปลี่ยนแปลงมาเยือนเนี่ยเราจะได้คิดอีกแล้วว่าเราจะไปยังไงเราจะตัดสินใจไปตามมันไหมหรือเราจะเลี้ยวหรือเราจะไม่เลี้ยวหรือเราจะไปอีกทางนึงหรือเราจะย้อนกลับคนอย่ากลัวแต่ผมจะตื่นเต้นทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตวันที่หนุ่ยบอกมาทำรายการไหมผมตัดสินใจเอ้าผมชอบมากโมเมนต์นะเพราะผมรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของชีวิตแล้วเราอยู่ข้างหน้าเรื่อยๆถูกต้องไม่มาอยู่ข้างหน้านี่เป็นเรื่องรองนะฮะไม่ได้อยากดังนะแต่อยากรู้ว่าตัวเองทำได้ไหม
แล้วอยากรู้ว่าตัวเองทำได้ดีไหมแล้วอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะสร้างความนิยมให้คนชื่นชอบเราจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้มากน้อยแค่ไหนคิดมุมนี้นะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเลยทุกวันนี้เป็นคนแบบโอ้ยพี่หลามเซเลบนู่นนี่ผมบอกพี่ผมธรรมดามากคุณสามารถคุยกับผมได้แล้วคนก็จะมาคาดหวังผมแบบเซเลบไม่ได้บางคนจะมาแบบตำหนิผมเหมือนแบบจะมายั่วยุเหมือนแบบเป็นดาราอะไรเงี้ยบางทีแบบจะมาแซวเราเงี้ยผมบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเห็นว่าผมเป็นเซเลบนะผมสามารถด่ากับคุณแบบแม่ค้าข้างตลาดได้เลยโดยที่ผมไม่ห่วงภาพนะผมลงไปกระโดดไปต่อยกับคุณยังได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นเพราะผมไม่ได้คิดแบบนั้นไงผมยังเป็นคนเดิมอยู่เพียงแต่ผมรู้ว่าผมทำหน้าที่อะไรอยู่แค่นั้นเองบนเวทีผมรับผิดชอบดีแต่ผมลงมานี่ผมเป็นคนเดิมนะ อย่ามาตลกกับผมนะครับ เคยมีเด็กคนนึงเด็กแบบดื้อๆเด็กเนิร์ดๆหน่อยอ่ะเด็กเนิร์ดๆหน่อยเขาแบบคืออันนั้นต้องขอโทษตอนนั้นผมเพราะว่ายอมรับว่าโหดร้ายเขาไปนิดนึงคือเขาก็เห็นภาพเราตลกในทีวีไงเขาก็ลงมาเขาก็อยากจะหยอกเราเล่นนะเขาก็จะอยากจะจิ้มเราหลอกเราหรือแบบพูดอะไรแบบกวนๆใจเราอ่ะใช่ไหมผมก็หันไปบอกให้น้องเห็นพี่ตลกในทีวีเนี่ยพี่ไม่ใช่เพื่อนเล่นน้องนะอย่ามาตลกกับพี่นะแล้วมันเดินร้องไห้ไปเลยเด็กโอ้หักอกมันแหละเหมือนแทงกล่องดวงใจมันสลายอ่ะเด็กมันหักอกเลยมันคงแบบมันคงไม่ดูรายการแบร์ไตเลยผมก็รู้สึกกิลตี้นะผมทำไปวันนั้นนะแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นตัวผมจริงคือผมแบบไม่ผมไม่รักษาภาพแล้วผมเป็นคนยังไงผมเป็นคนอย่างนั้นแล้วผมรับผิดชอบการกระทำของผมทุกอย่างนะผมด่าใครผมรับผิดชอบนะผมพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้มีคนมาด่าผมนะผมด่าคืนคือคุณอย่าคิดว่าสมมติดาราคนอื่นพูดเรื่องการเมืองมีคนมาด่าคุณโอ้ยขอโทษครับแต่มันจะไม่พูดแล้วค่ะผมบอกทำไมเรื่องของผมพูดหยาบๆเรื่องของกูใช่ไหมใช่ผมก็เห็นด้วยไม่ฮะผมมันเป็นตัวตนเราเราไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครแต่เราเป็นคนของประชาชนเรารู้ว่าเวลาเราอยู่ต่อหน้ากล้องหน้าทีวีหน้าจอบทบาทเราทำอะไรอย่างเนี้ยอย่างรายการเนี้ยอย่างรายการของพี่กันเองเนี้ยผมก็คุยอย่างนี้ได้ใช่ไหมถ้าติดอยากติดตามพี่หลามอยากดูตัวตนของเขาให้ติดตาม twitter.com/sharkshows ถ้าไปเว็บไซต์ก็เป็น sharkshows.tv นะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมถ้าเกิดอยาก Facebook พี่หลามใช่ไหม Facebook ผมมีเพจไปเพจดีกว่า Facebook อย่างนี้คือผมสูญเสีย Facebook อันแรกไปแล้วผมก็เทิร์นเป็นเพจเพราะว่าพอเรามี Facebook ปุ๊บแฟนรายการอยากติดตามเราอยากคุยกับเราอยากเป็นเพื่อนเราแล้วก็แอดผมแอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้ผมไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองใน Facebook ได้มันผมก็เลยเทิร์นเป็นเพจไปแล้วผมก็บอกว่าใครอยากตามข้อมูลข่าวสารผมนะคุณไป follow เพจนะคุณไป follow เพจนั้นคุณไปกดไลค์เพจแล้วคุณก็จะได้ข้อมูลข่าวสารผมแต่ Facebook ที่เป็นชื่อผมที่เป็นตัวตนที่เป็นส่วนบุคคลผมจริงผมขออนุญาตไม่รับเพราะผมเอาไว้คุยกับเพื่อนผมเอาไว้แบบมึงมาพาโวยกับเพื่อนผมแบบว่าเอาไว้แบบถ่ายเรื่องนาฬิกาเนี่ยตอนนี้ผมชอบเรื่องนาฬิกาผมก็จะไปมีโลกนาฬิกาของผมอะไรเงี้ยเนี่ยก็ขอนิดนึงเข้าใจได้ขอนิดนึงทุกคนจะเจออย่างนี้คล้ายๆมันจะเป็นอย่างนี้พี่คืออันนี้ไม่ได้ว่าใครนะฮะเขาจะมีคนแบบว่าอยากเป็นเพื่อนกับเรามากเขาบอกโอ้ผมเป็นคนดูธรรมดาเป็นแฟนรายการเฉยๆทนตัวเล็กๆคนนึงอยากจะเป็นเพื่อนกับพี่คงไม่รับผมอะไรน้อยใจอะไรเงี้ยคือเราเคยทำอย่างนั้นแล้วเราก็รับไปแล้วสุดท้ายเราไม่เป็นตัวของตัวเองแต่วันนี้ขออันนึงนะผมมี Facebook 2อันอันนึงสำหรับทุกท่านครับอีกอันนึงสำหรับผมครับสำหรับเดี๋ยวนะครับไปน้องไทยน้องไทยเบาๆหน่อยลูกเสียงมาจากไหนน้องไทยหรือน้องไทยแล้วถ้างั้นเอาที่เป็นเพจใช้คำว่า facebook.com/ อะไรครับ The Shark Show The Shark Show เติม S ไหมมี S ตลอด The Shark Show มี S ตลอดไงเน้นว่ามี S ตลอด The Shark Show มี S ตลอดนะโอเคก็มีแล้วก็ปี2016น่าจะมีอีกหลายรายการมี Turbo Shark มี Turbo Shark ออกมาเดี๋ยว Turbo Shark จะมาแล้วจะมีรายการเพลงด้วยเป็นรายการเพลงซึ่งชื่อรายการ Radio SharkRadio Shark รายการเพลงรายการวิทยุอะไรก็ไม่รู้มีภาพด้วยคือจริงๆผมทำรายการทีวีแหละผมทำรายการทีวีแหละพี่เป็นรายการเพลงแต่ผมชอบชื่อ Radio Shark ผมไปคิดชื่อขับรถอยู่ Radio Shark มันเหมือน Radio Shack มัน Radio Shark เอ้ยชื่อมันเท่ดีอ่ะแต่มันเป็นชื่อ Radio อ่ะแล้วเราทำเป็นรายการทีวีผมก็เลยแก้เขินด้วยการใส่คอนเซ็ปต์เข้าไปว่ารายการวิทยุอะไรไม่รู้มีภาพหาเหตุผลให้ตัวเองใช่ไหมฮะสนุกคุยกับผมนะถ้าชวนผมคุยเรื่องครีเอทีฟเรื่องคิดสร้างสรรค์นะสนุกมากแล้วคุณจะรู้ว่าวิธีการคิดเรื่องดีๆมันมีประโยชน์กับชีวิตมากจริงมีเรื่องนึงอยากคุยแต่ไม่คุยวันนี้เอาวันหลังไม่เชิญมาได้เรื่อยๆพี่ผมมาได้พี่ได้เป็นร้อยอ่ะผมเคยฟังพี่หลามนินทา
การบริหารวงการโทรทัศน์ไทยหรือว่ากดเออเยอะผมรู้อันนั้นที่แบบโอ้โหพี่หลามผมรู้ความลับของวงการแต่ละวงการเยอะมากแม้กระทั่งวงการทางการเมืองให้ผมแฉคนในวงการการเมืองก็ได้ผมมีรู้เยอะผมรู้เยอะผมคือผมเป็นคนเพื่อนเยอะไงผมรู้จักคนเยอะผมก็ไปอยู่ตามนู่นตามนี่แล้วผมจะไปรู้ความลับของคนอื่นมาแล้วผมพูดได้ผมพูดได้ทำไมผมถึงพูดได้วะเพราะผมรับผิดชอบคำพูดผมได้ผมพูดได้น่าสนใจนี่เป็นที่ผมถามเพราะว่าตอนต้นปีพี่หลักเคยบอกผมว่าเนี่ยมีรายการพระช่องหนึ่งมีคนแรกมาหาผมบอกผมได้เวลาแล้วพี่หลามเนี่ยช่วยตัดต่อให้ผมหน่อยโอเครับคนที่สองมาเฮ้ยผมได้เวลาแล้วพี่เวลาเดียวกันเออไม่เวลาเดียวกันวะแล้วพี่ถามบอกสักพักไม่มีคนที่สามีผมโคตรฮาเลยอันนี้มันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งพี่จริงๆมันมีอะไรเยอะกว่านั้นนี่มันสนุกมากตายอ่ะมันจะเละอะไรขนาดนั้นโอ้ยพี่หลามบอกว่าเนี่ยเดือนมกราคมแล้วผังรายการมันยังไม่ออกในช่องนี้ทุกที่ทุกวงการมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วมันสนุกถ้าเราลงไปอยู่ในนั้นนะถ้าเรารู้เท่าทันนะมันสนุกอ่ะแนะนำติดตาม twitter.com/sharkshows นี่แหละครับง่ายสุดแล้วแล้วหลังจากนั้นจะติดเฮ้ยแต่พี่ Instagram ก็มี Instagram ก็ใช้ชื่อว่าแต่ Instagram จะรำคาญผมนิดนึงจะมีแต่รูปนาฬิกาไม่ค่อยมีหน้าผมคือหน้าผมมันไม่น่าดูไงต้องยี่ห้อนี้จีช็อคครับตอนนี้ชอบจีช็อคเน้นจีช็อคชอบจีช็อคเนี่ยๆนี่คือจีช็อคเรือนแรกที่ใส่เข้ามาซื้อมาใส่โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเชื่อมั้ยพี่อิทธิพลของมันน่ะมันทำให้ผมทุกวันนี้ผมมีนาฬิกาจะ100เรือนแล้วอะคุยเรื่องในการจีช็อคก็ได้เป็นชั่วโมงเลยนะคุยกับผมเนี่ยสนุกมีน้องคนหนึ่งในโอ้แต่ผมว่าหลายคนในเฟซบุ๊กนะที่แบบเหมือนกับตอนนี้มันฮิตมากมันบูมมากพี่2012นี่มันบูมมากแล้วผมมาอยู่ในช่วงเวลานั้นพอดีดันเละเทะเลยพี่โอ้เละเทะแต่ผมชอบซีรีส์อื่นซาสคาซิโออะโปรเทคหรือสักอย่างที่มันออกอ๋อพี่ชอบสายเหล็กผมมาพวกสีสันไงแบบวัยรุ่นไงเด็กๆไงหรือเราแต่งตัวในแบร์ตายเราแต่งสีๆอย่างนี้เราก็ชอบอันนี้เพราะมันเข้ากันแต่งกายเราแล้วพอดันมาโดนเรือนแรกอ่ะดันไปเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไง มันซวยตรงนี้พี่ ถ้าผมซื้อรุ่นธรรมดาใส่นะเรือนละ 2-3,000 ใส่นะ ผมก็ใส่ไปไม่มีใครทักทายผมหรอก แต่นี่ผมดันไปซื้อไอเรือนเนี่ยไอดีลิกกี้ขาวเนี่ย เรือนแรกในชีวิตแล้วปรากฏว่าใส่ปุ๊บมีแต่คนทักพอทักปุ๊บมันเฮ้ยโอ้โหมันพราวพี่เฮ้ยแบบเฮ้ยจะใส่จีช็อคมันมีหน้ามีตาขนาดนี้เหรอไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อมันพราวเว้ยผู้คนมันศรัทธาเราอ่ะเราก็เลยอยากมีอีกเอ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยพอหลวมตัวไปนิดนึงอ่ะมันจะหลงเสน่ห์จีช็อคแล้วมันจะยาวเลยพี่ไอ้นี่เนี่ยมันมีรุ่นนี้รุ่นเดียวมันมีหลายสีหลายแบบไงแล้วลิมิเต็ดความยากอันนั้นความสวยงามตรงนั้นตรงนี้มันก็มีไปเรื่อยๆทุกวันนี้เลยบานไปนอกจากรถยนต์นอกจากมอเตอร์ไซค์นอกจากจักรยานมีนาฬิกาอีกมีนาฬิกาอีกมีเครื่องเสียงนี่มีหูฟังไหมเนี่ยหูฟังผมหลังๆไม่ค่อยเล่นนะแต่ถ้าคุยเรื่องทฤษฎีเสียงเรื่องการฟังเพลงเรื่องอะไรเงี้ยคุยกับผมได้เพราะผมเรียนการฟังเพลงมาผมเรียนเทสเครื่องเสียงมาผมเนี่ยมีใบประกาศสนียบัตรหูเงินครับ จากสมาคมเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยเหรอเอ้ยแต่เรื่องที่การงานนะผมว่าเสียงพอฟังไปพี่จะประสบการณ์เรื่องเทคโนโลยีวิดีโอเรื่องอะไรเงี้ยคือคุยกับผมได้เยอะคุยกับผมได้หลายเรื่องกล้องก็คุยได้ผมถ่ายภาพไม่เก่งมากแต่ผมก็มีความรู้เรื่องกล้องเยอะมีเบสิกแหละคือถ่ายภาพไม่เก่งมากเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไปถ่ายแต่ถ้าเวลาจำกัดเงี้ยสมมติเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานแล้วจะประกวดกันตรงนั้นเนี่ยยืนตรงนั้นแล้วถ่ายรูปเดี๋ยวนั้นนะผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันของโพสผมแม่งก็ได้โล่เหมือนกันอ่ะหายไปเยอะฝีมือผมมีอยู่โอเคครับฮะตอนท้ายอย่างเดียวฮะขึ้นปีใหม่แล้วสนับสนุนรายการบริจาคได้นะครับครับโหนี่ผมถ้าผมไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆผมจะถามพี่ตั้งนานแล้วว่าพี่ทำรายการพี่ไม่มีสปอนเซอร์เลยพี่ขายสปอนเซอร์บ้างไหมไม่พี่ไม่ออกไปขายใช่ไหมผมไม่เคยออกไปหาใครแล้วมีใครติดต่อมาหาพี่ไหมมีแต่ผมไม่เคยไปคือพอเขาติดต่อมาผมก็ไม่เคยตามกลับอ่ะเหรอผมทำช้างโชว์เนี่ยวันแรกผมโชคดีมากนะหนุ่ยยังทักในรายการเลยรายการมีสปอนเซอร์เลยแรกเทปแรกใช่ๆ6ปีแล้วจริงๆจริงๆผมไปคุยกับพี่เขาไว้ก่อนแล้วว่าผมจะทำพี่เขาสนับสนุนไหมถ้าเขาทำผมก็จะทำแต่คือจริงๆมันก็คุยกันก่อนแล้วแหละแต่มันก็โอเคแหละแต่มันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดีคือการทำอะไรแบบนี้มันมีต้นทุนนะพี่มันลงแรงลงเวลามันก็ต้องมีบ้างผมแปลกใจมากพี่ทำตั้งหลายปีแล้วยังไม่มีสปอนเซอร์เลยครับเราใช้โดเนทเอาอ่ะไม่เก่งขนาดนี้เราใช้โดเนทเอาอ่ะไม่ใช่ว่าโดเนทไม่ได้อะไรเลยพี่โดเนทเนี่ยอย่าเรียกว่าเก่งเรียกว่าโชคดีมากกว่าแล้วคนดูนี่ดูแล้วโดเนทไม่ครบทุกคนนะมีบางคนดูฟรีๆมาตลอดไม่เคยจ่ายตังค์นะไม่จ่ายเขาบ้างดิดูอย่างเดียวเลยอ่ะอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับเนี่ย
แต่จริงๆแต่จริงๆก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสปอนเซอร์นะครับก็บริจาคมานี่แหละอยู่ที่หน้าเว็บจริงๆผมอย่างนี้ผมออกความเห็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอ่ะไม่ต้องเอาเงินคุณอ่ะมาให้พี่หงยอคุณไปบอกผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุณรู้จักดีกว่าว่าให้มาสนับสนุนรายการนี้มันถึงจะถูกอ๋อใช่คนดูต้องดูฟรีถูกแล้วพี่แต่ว่าต้องไปเอาเงินของคนที่มีสินค้าและบริการมาสนับสนุนรายการแล้วพี่ก็ตอบแทนด้วยการโฆษณาให้เขาอันนี้มันถือว่าเป็นอันนี้มันถูกต้องมันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นแต่คนดูช่วยได้ช่วยแบบนี้ครับนะฮะโอเคครับส่วนใครอยากโดเนทก็แล้วแต่คุณครับแต่ตังค์เหลือใช้ก็ให้ไหมโดเนทไหมรับแต่ของพี่หลานแต่ทางโชว์ไม่รับโดเนทเพราะว่าขี้เกียจไปตอบแทนบุญคุณกันผมมีสปอนเซอร์แล้วผมก็ทำให้คนดูฟรีไปเลยผมสบายใจผมไม่รบกวนคุณแล้วอันนี้ไปตามอยากโดเนทที่ถูกต้องอยากโดเนทมากบางคนอยากโดเนทมากไม่เอาเหรอเกรงใจทำเท่รวยไม่รวยทุกวันนี้ขอแค่คุ้มทุนก็ทำแล้วนะฮะก็ทำไปเรื่อยๆสนุกทำมาสนุกชาร์จช่องนี้สนุกมากขอบคุณพี่หลามมากสละเวลามาอยากมาอีกมากนะฮะจริงๆมีเรื่องหลายเรื่องอยากสิ่งเดียวที่ผมให้ได้คือน้ำไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็จริงๆเทปหน้าของช่างคุยนะครับก็จะเป็นการเอาทีมที่จัด Japanese LV ปีนี้มารวมตัวกันคุยเรื่องผีเล่าเรื่องผีเสียดายมากเพราะคนนี้ก็เล่าเรื่องผีให้ผมฟังแล้วโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมครับเรื่องโมงนึงนี่ยังไม่จบเลยว่ะไม่ใช่เรื่องเดียวครับมันเหมือนกับเฮ้ยคนเรามันจะเจอผีอะไรบ่อยกันเรื่องผีผมอะโคตร amazing อะฟังแล้วพี่คนดูอันมีช็อกตายอ่ะเออคนเราจะเจอผีอะไรกันบ่อยกันแล้วฟังแล้วไม่น่าเชื่อสุดยอดไม่เกิดเป็นผมไม่รู้หรอกคุณไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมกันแล้วกันขอบคุณพี่หลามมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณพี่พูดจาอะไรล่วงเกินต่อไปหรือว่าไม่สุภาพอะไรเป็นเรื่องจากรายการนี้กันเองต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนผมพลาดพิงอะไรใครไปก็ไม่เป็นไรผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ